อะไรอะไรก็โบสอะไรอะไรก็โบสผมถึงอยากบอกไงคนที่บอกว่าชีวิตผมเนี่ยสบายโอ้อยู่บนกองเงินกองทองใช้ชีวิตจะมีความสุขลองสลับตัวเป็นโบสสักหนึ่งวันเซียนมวยตีกันในสนามมวยบ้างเซียนมวยลงมาประท้วงกรรมการบ้างไม่ให้มวยชกต่อบ้างผมเนี่ยคนเดียวที่ต้องไปอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาในช่วงเวลา 17-18 ปีที่ผ่านมาโอ้โหนี่วันนี้ได้มาเยี่ยมที่ค่ายเพชรยินดีครับนี่โอ้โหวันนี้ผมไม่เคยเข้ามาเดินมาค่ายมวยแบบที่มันตอนนี้มันมีร้านกาแฟด้วยมีขายของแบบพรีเมียมต่างๆซูวินิต่างๆด้วยครับตอนนี้เรียกว่าค่ายมวยมันเปลี่ยนไปจากสมัยตอนเสียโบ๊ทเด็กๆจนปัจจุบันยังไงบ้างภาพจำของคนทั่วไปก็จะมองค่ายมวยว่าคงจะเป็นสังกะสีเก่าๆเนาะพื้นปูนแบบว่ามีกลิ่นอับๆหน่อยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ที่มันฝังอยู่กับคนไทยนะครับกับคำว่าค่ายมวยผมก็เลยมีความตั้งใจว่าเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของวงการมวยไทยอยากจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของค่ายมวยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าลงทุนทำที่นี่ซึ่งเป็นค่ายเดิมของคุณพ่อนี่คือค่ายเดิมที่เสียเนาคุณพ่อใช่ครับเรียกว่าสร้างมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่30-40ปีที่แล้วครับแต่ในอดีตเนี่ยค่ายมวยเดิมเนี่ยมีพื้นที่แค่ประมาณ100กว่าตารางวาเผอิญตอนปี54น้ำท่วมคุณพ่อก็เลยคิดว่าเขาอยากจะเลิกทำค่ายแล้วเพราะว่าต้องรีโนเวทใหม่แล้วก็เบื่อกับการทำค่ายมวยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอาสาว่าอยากจะขอมาเป็นคนทำก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ใหม่ของเมืองไทยนะครับก็เลยเป็นเพชรยินดีคิงดอมในปัจจุบันแล้วก็มีห้องพักทั้งหมด24ห้องสำหรับชาวต่างชาตินะครับเวลาเดินทางมาเรียนมวยซึ่งนี่เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามานี่ผมก็เห็นมีชาวต่างชาติเขาเพิ่งมาเช็คอินครับเพื่อที่จะมาเรียนด้วยเป็นรายได้หลักของค่ายครับนี่คือเรียกว่าโฉมใหม่ภาพจำใหม่ของค่ายเพชรยินดีใช่ครับย้อนกลับไปสมัยเสี่ยโบ๊ทเด็กๆดีกว่าครับอะไรทำให้เสี่ยโบ๊ทรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมาเป็นโปรโมเตอร์มวยในปัจจุบันคือผมมีอาชีพเดียวในชีวิตเลยที่อยากจะทำก็คือเป็นโปรโมเตอร์มวยตั้งแต่จำความได้นะครับตั้งแต่รู้เรื่องอ่ะก็ใช้ว่าอาชีพที่อยู่ในใจที่อาชีพเดียวก็คือโปรโมเตอร์มวยเดี๋ยวถ้าตอนเด็กๆเราอาจจะแบบเราเคยได้ยินว่าบางคนอยากเป็นหมอบางคนอยากเป็นตำรวจทหารเป็นนักธุรกิจครับเสี่ยโบ๊ทบอกว่าอยากเป็นโปรโมเตอร์มวยคุณครูไม่ถามอะไรคุณหรอคุณครูก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าอาชีพโปรโมเตอร์มวยคืออะไรใช่เพราะว่าน้อยคนมากครับที่จะรู้จักอาชีพโปรโมเตอร์มวยแล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กในวัยเดียวกันนะครับมันต้องไม่มีใครรู้จักว่าเพราะว่าคืออาชีพที่ยูนิคที่สุดในผมว่าในโลกนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าอาชีพหมอมีเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนวิศวกรมีเยอะแยะมากมายแต่อาชีพโปรโมเตอร์มวยในประเทศไทยมีตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยไม่ถึง5คนเอางี้ผมโตมานะครับผมก็ได้ยินชื่อคุณพ่อครับเสียเนาเนี่ยได้ยินครับแล้วก็มีอีกไม่กี่คนด้วยถูกไหมมีคุณทรงชัยใช่มีคุณชุนเกียรติเพชรมีคุณพ่อเนี่ยเป็นหลักๆอยู่ใช่หลักๆไม่อยู่เท่านี้เลยผมก็โตมากับได้ยินโปรโมเตอร์เท่านี้ปัจจุบันโปรโมเตอร์วงไทยมีไม่เกินทั้ง5คนเลยเมื่อก่อนมี26คนครับสมัยที่ก่อนโควิด2สนามลุมพินีมี13คนราชดำเนินมี13คนแต่พอหลังจากโควิดที่เหลือคือไปไม่ไหวแล้วก็เลิกกันไปนะครับที่ปัจจุบันยังคงอยู่เนี่ยผมว่า4คนนะการเรียกว่าต้องเรียกว่ามาอยู่ใต้เงาคุณพ่อถูกไหมเพราะคุณพ่อเป็นถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ที่ดังมากๆเนี่ยคุณไม่กดดันหรออันนั้นคือสิ่งที่กดดันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีแพชชั่นอะในมุมที่กดดันมันก็คืออยากเอาชนะเหมือนกันอยากเอาชนะว่าจากคำที่บอกว่าพ่อบังคับให้เป็นโปรโมเตอร์เนี่ยผมพยายามพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดว่าผมมาด้วยใจของผมจริงๆเพราะว่าผมมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายที่จะทำอาชีพอะไรก็ได้นั่นสิไปเป็นพ่อค้าออนไลน์ก็ได้ไปทำคนรุ่นใหม่มีทางเลือกเยอะแยะใช่ครับมันมีทางเลือกที่ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรโมเตอร์มวยก็ได้แต่ว่าผมก็ยังอยู่ในอาชีพนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในวงการมวยนะครับเริ่มตั้งแต่อายุ18จนถึงปัจจุบันนี้ผมกำลังจะ36ปีเนี้ยก็คือ17-18ปีแล้วที่ยืนหยัดมาตั้งแต่วันที่เป็นคนโนเนมเลยเป็นโปรโมเตอร์ที่ไม่มีคนรู้จักในประเทศนี้เลยจนมาเป็นโบสในปัจจุบันเนี้ยก็ผมว่าพิสูจน์ตัวเองมาพอสมควรรางวัลผู้จัดรายการแข่งขันมวยดีเด่นได้แก่นายณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ค่ะโลโกต้าแห่งค่ายมวยเพชรยินดีอคาเดมี่ผู้จัดรายการแข่งขันศึกเพชรยินดีค่ะจำวันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นโปรโมเตอร์ได้ไหมตอนนั้นทำอะไรยังไงตอนนั้นเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์ก่อน
นะครับเข้ามาในฐานะของผู้ช่วยคุณพ่อจริงๆแล้วโปรโมเตอร์หลายคนจะสงสัยว่าใครจะเป็นก็เป็นได้ใช่ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างสนามมวยอ๋อคือมีหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าคุณคือโปรโมเตอร์มวยของสนามมวยเวทีลุมพินีของเวทีมวยราชดำเนินถึงจะได้เป็นโปรโมเตอร์อ๋อไม่ใช่ว่าโทษนะถ้าเราเปรียบใช้คำทั่วไปออร์แกไนเซอร์ไปเรียกนักมวยมาต่อยกันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับถือเป็นโปรโมเตอร์เถื่อนผิดกฎหมายนะครับอ๋อเหรอมันต้องมีใบอนุญาตครับผมต้องมีใบอนุญาตในการจัดมวยอ๋อครับไม่ใช่ว่าใครจะจัดก็จัดได้ไม่ได้อย่างไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าใครอยากทำก็ทำใช่ครับตอนอายุ18มาเป็นผู้ช่วยคุณพ่อครับแล้วก็เริ่มต้นจากการขอคุณพ่อจัดมวยด้วยความที่วงการมวยไทยเป็นวงการการพนันผมก็เลยมองว่าถ้าผมใช้วิธีการถุดสุดโต่งก็คืออยากให้คนดูเข้าสนามให้เยอะที่สุดเพราะรายได้ของโปรโมเตอร์มันมีทางเดียวณเวลานั้นก็คือเก็บค่าบัตรในขณะที่คนอื่นเขาก็บอกโทษนะเขาเอามวยดังๆมาประกบคู่กันก็เป็นแค่นั้นเองคู่เอกของวันนี้มีเท่านี้สำหรับผมผมคิดว่าใครก็ทำได้สำหรับผมผมคิดว่าถ้าใครอยากเอามวยดังมาจัดก็มีตังก็จัดได้แหละก็แค่จ่ายค่าตัวถูกไหมครับแต่มันไม่ได้ความภูมิใจอ่ะผมจัดมวยแบบเล็กๆมวยแบบไม่มีค่าตัวแต่ว่าผมได้คนวันแรกผมจัดผมได้ค่าเก็บค่าบัตรประตูเนี่ยได้ทั้งหมด1,700,000 บาทพอครั้งแรกเหมือนก็แบบเสือติดปีกครับสนุกเลยทีนี้มันใช่เลยใช่ไหมคราวนี้ผมมันเลยความอยากจะเป็นอยู่แล้วบวกกับก้าวแรกที่มันประสบความสำเร็จครับมันก็ยิ่งทำให้เราโอ้โหเฮ้ยตัวนี้พองหัวใจพองโตความกล้ามาเต็มที่เลยเขาเรียกว่าเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกทางแล้วพอจัดวันแรกเสร็จปั๊บคราวนี้สนุกขอพ่อจัดอีกขอจัดอีกแต่ว่าวันที่ผมจัดคือวันที่คนเขาไม่อยากจัดกันคือวันวาเลนไทน์แล้วทำไมคุณเลือกจัดวันนั้นผมอยากหากิมมิคอะไรให้กับรายการมวยของผมผมให้คนที่เป็นแฟนกันผู้หญิงเข้าฟรีอ๋อแทนที่จะไปเดทกันไปเดินนู่นเดินนี่มาดูมวยกันใช่ครับแล้วทุกคนที่เป็นผู้หญิงเข้ามาผมยืนอยู่หน้าประตูเวทีเลยแจกดอกกุหลาบให้คนละอันคนละอ๋อมีธีมด้วยมีธีมด้วยครับจากวันที่คิดว่ามันต้องขาดทุนเพราะว่าวันแรงไทยไม่มีคนดูมวยกลับกลายว่ากำไรวันนั้น 3-4 แสนมั้งอ๋อครับก็เก็บได้เกือบล้านก็เป็นสิ่งที่ผมก็ทำต่อมาเรื่อยหากิมมิกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนสุดท้ายก่อนที่จะได้เป็นโปรโมเตอร์อย่างเป็นทางการเนี่ยผมจัดรายการมวยของศึกเรียกว่ายกทีมเวทีมวยลุมพินีกับราชดำเนินชกกันซึ่งในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนั่นน่ะสิเขาสมัยนั้นเขาเวทีใครเวทีมันมันคือ IS Academy ครับใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะคุยกันลงตัวนะครับแต่ว่ามันต้องจัดทั้ง2ที่จัดที่ใดที่1ไม่ได้พอเอิร์ดนั้นคุณพ่อเป็นโปรโมเตอร์ที่ลุมพินีนะครับก็เลยได้รับโอกาสที่ลุมพินีพ่อก็เลยอ่ะเราไปดูซิว่าจะทำอะไรกับรายการนี้บ้างนะครับผมก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าโอเคเราได้มวยคนก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าอย่างแรกคือต้องมวยเก่งของราชดำเนินมาต่อยกับลุมพินีเราก็เด็ดเอาเก่งๆมาหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายก็คือตอนนั้นเนี่ยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดเลยแล้วหาคู่ชกไม่ได้ไม่รู้จะชกกับใครแล้วผมก็เลยคิดแบบสุดโต่งอยู่แล้วครับจัด2รุ่ม1ครับฮะก็เลยจัดครับแสนชัย1คนกับอีก2คนมาลุมคือเพชรบุญชูกับสเก็ตดาวมาลุมเป็นยังไงบ้างคนเข้าเวทีไม่ได้เพราะปิดห้องตั๋วตั้งแต่ประมาณ 20:00 นขายบัตรไม่ได้ครับเวทีจะพังคือมันล้นจนไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะเวทีลุมพินีเก่าพระราม4อ่ะมันเป็นไม้ใช่เสียงมันแอดแอดแล้วอ่ะตรงศาสนาก็เลยบอกว่าต้องปิดแล้วนะกลัวที่ถล่มแล้วก็ขายบัตรวันนั้นเนี่ยได้มากที่สุดก็คือ3,200,000 บาทวันเดียว3,200,000 บาทเก็บค่าผ่านประตู300 บาทนะครับโอ้โหนี่ไปยืนกันตรงไหนวะเดี๋ยว300 บาทเก็บได้3,300,000 บาทเกือบ300,000 บาทก็เลยเป็นวันที่เหมือนกับเป็นโปรโมเตอร์แบบเต็มตัวแล้วคนเขาก็เลยเห็นว่าเออเราเป็นโปรโมเตอร์ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทางเวทีมวยราชดำเนินมาติดต่อคุณพ่อว่าขอผมไปเป็นโปรโมเตอร์มวยเวทีมวยราชดำเนินได้ไหมตอนนั้นเราเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์มาตลอดครับจนเรียกว่าความสามารถเราภาษาต้องเรียกว่าไปเตะตาครับฝั่งราชดำเนินเข้าตาเรียกว่าเข้าตาดีกว่านะไปเตะตาไม่ได้เดี๋ยวเก็บตาขอโทษทีไปเข้าตาเขาเขามาติดต่อมาขอคุณพ่อเลยแล้วคุณพ่อว่าไงแต่ประเด็นคือพ่อผมเป็นโปรโมเตอร์ลุมพินีใช่ไงพ่อผมก็บอกว่าขอคุยกับสนามก่อนนะครับขอคุยสนามก่อนแต่ด้วยตอนนั้นเนี่ยในสนามมวยลุมพินีเนี่ยด้วยความที่เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกใจคุณพ่อผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพ่อผมก็ยื่นข้อเสนอไปเขาบอกว่าโควต้าเต็มไม่มีที่สำหรับโปรโมเตอร์ใหม่
พ่อผมบอกไม่เป็นไรถ้าโควต้าเต็มเอาโควต้าของผมไปคือโควต้าที่พ่อผมจัดอยู่พ่อถอยพ่อถอยให้เขาบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ต้องการโปรโมเตอร์ใหม่ก็ยังยืนยันคำเดิมงั้นพ่อผมลาออกให้ผมเป็นแทนเลยถอยจนสุดเลยพ่อบอกผมลาออกให้โบ๊ทเป็นแทนได้ไหมบอกไม่ได้เอ้าเพราะว่าโบ๊ทยังเด็กเกินไปเอ้าเพราะวันนั้นผมอายุ25ปีพ่อบอกโอเคถ้าเกิด3ข้อนี้ไม่ได้ไม่รู้จะคุยยังไงต่องั้นผมต้องขออนุญาตให้ลูกผมเป็นโปรโมเตอร์มวยที่ล่าเนินนะผมก็ต้องไปเป็นโปรโมเตอร์ล่าเนินแต่ลูมินีก็ไม่พอใจไม่พอใจแต่พ่อผมก็ไม่สนใจก็ถือว่ามันเป็นทางที่เราต้องเดินละนะครับก็กลายว่าผมเป็นโปรโมเตอร์ที่ล่าเนินในวันที่ผมอายุ25ปีถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดครับในประวัติศาสตร์วงการมวยและก้าวแรกที่เราไปจัดครับที่ราชดำเนินเป็นไงวันแรกก็ปิดห้องตั๋วครับปิดห้องตั๋วไม่ได้กันอีกครับล้นเลยวันแรกก็ปิดห้องตั๋วก็ประสบความสำเร็จครับทำมาเรื่อยๆเคยเจอปัญหาอะไรไหมปัญหาเกิดในวันที่พ่อผมลาออกครับอยู่ดีก็ลาออก ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอิ่มตัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรท้าทายสำหรับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นคุณรู้สึกไงโอ้โหผมร้องไห้บนเวทีกับพ่อนะวันนั้นผมจำได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็พูดกับพ่อว่าในวันนั้นเนี่ยพี่ยินดีไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแหละพอผมประกาศลาออกบนเวทีผมยืนกับพ่อแล้วก็บอกพ่อว่าวันนั้นพี่ยินดีแย่แล้วแต่ผมเป็นคนประกาศบนเวทีว่าผมจะพาพี่ยินดีกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงทั้งที่เรายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงผมขอบคุณพ่อที่พ่อสร้างพี่ยินดีมาให้กับพวกเราทุกคนในครอบครัวผมสาบเพื่อนครับแล้วก็ชีวิตของตัวเองถ้าไม่มีพ่อไม่มีวันนี้แน่นอนพี่จินดีต้องกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับวันรุ่งขึ้นพ่อลาออกน้ำมวยย้ายศึกหมดเลยครับเอาน้ำมวยย้ายศึกหมดเลยครับเอาพอคุณพ่อไม่อยู่น้ำมวยย้ายเลยก็เขามองแล้วอ่ะหัวเรือคนต่อไปคือโบ๊ทอายุ26 27แล้วบางคนจะไปได้ไหมอายุ40 50มันอายุเท่าลูกเราอ่ะแล้วเขาจะมาเอาเรารอดจะพาเราไปรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นไปประมาณเกือบ 3-400 คนความรู้สึกของเสียโบ๊ทตอนนั้นคือพังแล้วครับจบแล้วครับจบชีวิตโปรโมเตอร์ความฝันเราจะไปต่อยังไงพ่อได้แต่บอกว่าให้กำลังใจนะครับว่านี่คือบทพิสูจน์แล้วที่แท้จริงไอ้ที่จัดมาวันแรกปิดห้องตั๋วไอ้ที่นู่นนี่นั่นไม่ใช่บทพิสูจน์วันนี้แหละคือบทพิสูจน์นั่นคือประสบการณ์ที่ผ่านมาใช่ๆนี่คือเรื่องจริงที่คุณต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพราะณวันนั้นยังมีคุณพ่อเป็นโปรโมเตอร์อยู่ถูกทุกอย่างสนับสนุนให้คุณประสบความสําเร็จใช่ๆครับวันนี้เป็นบทพิสูจน์บททดสอบเรื่องจริงเลยที่เสียโบต้องผ่านไปได้ผ่านยังไงผมก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับแรกๆด้วยความที่เราไม่มีมวยเราก็ต้องไปขอมวยจากศึกอื่นมาซึ่งพอมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆในการจะขอของเข้ามาในการจะมาทํางานขอมาโดนแกล้งก็มีขอมาเสร็จปั๊บอีก3วันจะชกถอนไม่มาไม่ชกเอ้าไม่ขึ้นแล้วคือรายการขึ้นไปแล้วรายการพังแล้วเป็นแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกจนผมเองก็ปวดหัวไม่ขอก็ไม่รู้จะเอามวยที่ไหนมาจัดถูกจนสุดท้ายผมก็เดินไปบอกพ่อบอกไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าพ่อบอกว่าก็แล้วแต่แต่นักมวยในค่ายอีกตั้ง40 50คนจะอยู่ยังไงผมก็เลยมันต้องกัดฟันผมก็ต้องใช้วิธีการถามพ่อว่าเอายังไงดีอันนี้ต้องปรึกษาแล้วเพราะเราไม่มีประสบการณ์คุณพ่อเลยบอกว่าปิดประเทศปิดประเทศหมายความว่าไม่ต้องไปขอมวยทุกศึกเลยทําเท่าที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นมวยเอกให้ได้40 50คนเนี่ยเหรอ40 50คนกับค่ายมวยในสังกัดที่ยังมีอยู่เอามาผสมกันคือมวยท็อปๆตอนนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแต่เกรด C เกรด B ซึ่งไม่มีชื่อจัดแล้วไม่เรียกคนนะครับแต่ว่าต้องกัดฟันจัดแล้วขาดทุนก็ต้องกัดฟันทำไอ้พวกที่มีอยู่ตอนเนี้ยให้ขึ้นเป็นดาวให้ได้ก็คือปั้นดินให้เป็นดาวง่ายๆใช่มันเลยเป็นสโลแกนที่ตอนนี้ค่ายพิจินดีใช้ครับใช้คำว่า Zero to Hero to Hero ใช่ครับนี่คือตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ครับกัดฟันอยู่นานไหมโหหลายปีครับก็มี 2-3 ปีครับแต่ว่ากัดฟันแล้วมันได้ผลนะเริ่มมีฟอร์มที่คนก็เริ่มเข้าตาพอเริ่มเข้าตาเสร็จปุ๊บคราวนี้มันกลับกันแล้วจากที่เราต้องไปขอร้องขอมวยเข้ามาเขาไม่อยากได้มวยเราแล้วอ๋อมีคนมาขอเลยใช่ครับ
เพราะมันเริ่มเป็นดาวขึ้นมาแล้วครับแล้วตัวเขาเองก็ตันฝั่งเขาเองเขาไม่รู้จะเอาไปต่อยกับใครเหมือนกันเขาก็ต้องพยายามหาอะไรแปลกๆใหม่ๆก็ต้องพยายามเอาของเราเนี่ยแหละเข้าไปผสมด้วยมันก็เริ่มเป็นการที่เราก็ปั้นของเราขึ้นมาแล้วพอปั้นปุ๊บขึ้นมาดีเอาไปปะทะกับต่างศึกคราวนี้ก็แล้วปะทะเสร็จชนะด้วยชนะด้วยพอชนะเสร็จปั๊บคราวนี้ก็ไปเลยครับก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนสุดท้ายก็ดีขึ้นครับดีขึ้นโดยที่ว่าเรามีมวยในสังกัดที่สามารถจัดเองได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับโอ้โหและจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นักมวยตอนนี้มีกี่คนแล้วนักมวยในวันนี้ที่ผมดูแลอยู่ประมาณ1,000 กว่าคน1,000 กว่าคนครับเขาต้องไปอยู่ตรงไหนกันบ้างฮะเนี่ยแต่ว่าในค่ายนี้มัน50ของผมเองครับผมก็เหมือนกับเป็นอย่างที่ผมบอกค่ายเพลงครับปั้นศิลปินค่ายอื่นเขาก็เอามวยมาฝากผมผมเป็นผู้จัดการดูแลหารายการให้เขาก็จะมีค่ายมวยอย่างทั้งภาคเหนืออีสานใต้เนี่ยก็จะรวมๆกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมดูแลอยู่ประมาณ200 ค่าย200 ค่ายก็ประมาณ1,000 กว่าคนครับผมไม่รอดแล้วเกือบตายเลยนะเกือบตายให้เราสู้เราสู้คนไอ้แม่ลูกต่อยมวยหน้าที่เราได้ที่ชกไปสู้ให้เต็มที่แค่นั้นเองปิงครับปิงปิงแล้วมีคนบอกว่าคุณนี่เป็นคนชอบสร้างดราม่าครับดราม่าล่าสุดที่เจอตอนนี้คือการถอนนักมวยออกจากวันแชมเปี้ยนชิพครับผมขอยกเลิกสัญญานักมวยทุกคนในสังกัดผมที่ต่อยอยู่วันแชมเปี้ยนชิพต่อจากนี้ไปนักมวยผมจะไม่ชกในวันแชมเปี้ยนชิพอีกแล้วสาเหตุคืออะไรถามว่าผมสร้างดราม่าไหมก็อาจจะสร้างดราม่านะแต่ว่าถามว่าผมเป็นคนชัดเจนกับชีวิตผมมากๆอันดับแรกก่อนผมเป็นคนที่ชัดเจนกับอะไรก็แล้วแต่ที่ผมรู้สึกไม่โอเคผมก็จะมีปฏิกิริยาทันทีอย่างเช่นเรื่องล้มมวยผมรับไม่ได้ก็ไม่เคยมีคนอื่นที่กล้าออกมาพูดนี่ว่าล้มมวยในวงการมวยไทยเป็นยังไงก็มีผมนี่แหละที่ออกมาพูดแล้วไม่ยอมรับแล้วก็ชี้หน้ากับคนที่จ้างเลยว่ารู้ด้วยว่าเป็นใครก็ประกาศชื่อให้ทุกคนได้เห็นอันนั้นคือสิ่งแรกก่อนเรื่องของอย่างเช่นตอนที่ผมย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ผมออกมาจากราชดำเนินถามว่าบอสออกมาทำไมว่าเป็นโปรโมเตอร์ราชดำเนินไม่มีวิธีจะจัดนะถ้าออกมาเนี่ยก็ผมมีปัญหากับผู้บริหารนะณวันนั้นนะครับผมมีปัญหากับผู้บริหารแล้วผมอยู่แบบไม่มีความสุขอ่ะผมอยู่แบบผมเขาก็ไม่ชอบหน้าผมผมก็ไม่ชอบหน้าเขาอ่ะแล้วผมต้องไปฝืนนั่งแบบเจอบ่อยๆครับพี่ได้ครับนายดีครับท่านผมทำไม่ได้อ่ะผมก็เลยแบบผมไม่ใช่ว่าผมเจอปัญหาปั๊บแล้วผมอุ้ยออกทันทีผมทนกับปัญหานั้นมาพอสมควรแล้วจนมันถึงจุดนึงที่ว่าถ้าทนต่อไปเราไม่มีศักดิ์ศรีแล้วอะผมก็ต้องเดินออกมานะครับอย่างวันนั้นก็ออกมาแล้วถามว่าเอาแล้วออกมาแล้วกลับไปทําไมอ่ะก็เค้าเปลี่ยนผู้บริหารใหม่อ่ะก็ไม่ใช่คนเดิมอ่ะเค้าเปลี่ยนผู้บริหารใหม่อ่ะชื่อมันเหมือนเดิมเลยคนไม่ใช่คนเดิมใช่เค้าเปลี่ยนใหม่เค้ามีคนมาดูแลเวทีใหม่อ่ะแล้วเค้าคุยกับผมแล้วเค้าคุยรู้เรื่องอ่ะแล้วเราบอกแล้วปัญหาเราคืออะไรอ่ะแล้วเค้าจะไม่ทําปัญหานี้เกิดขึ้นเค้าสัญญารับปากเราแล้วอ่ะแล้วก็กลับไปก็เป็นเรื่องปกติก็ชัดเจนก็ปกติก็คือการทําธุรกิจอ่ะครับการทําธุรกิจพอเรื่องบุล่าเนินจบไปเอาทุกอย่างกลับมาเคลียร์ใจกับผู้บริหารชุดเดิมก็เคลียร์ใจก็คุยกันก็กลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรจนมาถึงเรื่องวันแชมเปี้ยนชิพกล้าพูดณตรงนี้เลยว่าผมเนี่ยคือคนแรกที่เป็นคนไทยที่ร่วมงานกับวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อ6 ปีที่แล้วเมื่อตอนผมอายุยังไม่ถึง30 เลยผมคือเด็กคนแรกที่ขึ้นไปแถลงข่าวร่วมกับคุณชาตรีในวันที่วันแชมเปี้ยนชิพมาประเทศไทยครั้งแรกผมเริ่มตั้งแต่วันนั้นเลยครับนักมวยผมคือคนแรกที่ต่อยมวยไทยในวันแชมเปี้ยนชิพผมเริ่มมาตั้งแต่วันนั้นนะฮะผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างข้อดีมีไหมข้อดีวันแชมเปี้ยนชิพเยอะมากเหมาะสมนักมวยไทยมีรายได้มากขึ้นใช่อันนั้นคือสิ่งที่เป็นข้อดีแต่ว่าถามว่าในข้อดีมันจะไม่มีข้อเสียได้เหรอณวันนี้คนอาจจะมองไม่ออกแต่ว่าผมอยู่มา6 ปีในจุดที่เป็นข้อเสียผมก็รับไม่ได้ในจุดที่เป็นข้อเสียซึ่งถามว่าผมเจอตั้งแต่ช่วงแรกๆมั้ยก็เจอตั้งแต่ช่วงแรกก็เป็นมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับพยายามมั้ยพยายามที่จะอยู่มั้ยพยายามอดทนถ้าเป็นโบ๊ทเมื่อก่อนเนี่ยคงออกไปตั้งแต่ปี2ปีแรกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็อดทนมากับปัญหาต่างๆจนมาถึงวันนึงเราคิดว่ามันไปกันต่อไม่ไหวเพราะว่าความรู้สึกเราก็รู้สึกในใจของเรานะเรารู้สึกว่าเค้าก็ไม่เอาเราอะในมุมมองนึงกับ
เรื่องราวที่พอผมประกาศตัวปั๊บว่าผมออกจากวันแชมเปี้ยนชิพเชื่อไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รถทัวร์ยังลงผมไม่หยุดเลยผมยังโดนแซะทุกวันครับโดนแซะทุกวันว่าอูเอาแต่ใจเป็นเด็กงองแงเป็นเด็กที่พอมวยแพ้หน่อยก็เอามวยออกมามันไม่ใช่เรื่องมวยแพ้หรือมวยชนะมันคือเรื่องความรู้สึกสำหรับผมเลยดีกว่าครั้งนี้สำหรับผมเลยดีกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดเราต้องอยู่ในจุดที่เรามีศักดิ์ศรีเราต้องอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ผมเคยคิดว่าผมเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์แต่วันนึงถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ส่วนหนึ่งไม่ใช่พาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยผมเดินออกมาโดยที่ผมก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนักมวยผมคุยก่อนทุกคนเลยเฮ้ยเราจะออกแล้วนะทั้งที่ผมไม่ต้องคุยก็ได้แต่ผมคุยเฮ้ยเราต้องออกมาแล้วเราต้องออกไปหาทางของเราเองแล้วเราเลยใช้ประเด็นที่ว่ามันต้องมีอะไรเป็นของตัวเองถ้าตราบใดมันไม่ใช่ของเรา 100% ที่เราสามารถจัดการดูแลแก้ไขปัญหาได้มันก็จะเจอปัญหาแบบเนี้ยซ้ําไปซ้ํามาคุณทนได้ก็เพราะว่าเขาจ่ายคุณดีแต่สําหรับผมมันเรื่องการจ่ายดีมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับวันที่ผมออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้คนที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่เขาก็จะว่าผมเพราะผมคือคนไทยคนเดียวในประเทศนี้ที่ไม่ได้ร่วมงานกับวันแชมเปี้ยนชิพแต่ถามความรู้สึกดีๆมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ครับผมไม่ได้ปฏิเสธว่าวันนึงอาจจะกลับไปร่วมงานก็ได้อนาคตต่อไปไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันไม่มีทางชาติที่เกลียดกันปัญหามันแก้กันได้ใช่เงาไม่เหยียบแล้วนะปลายไม่ไปเผาแล้วนะไม่ใช่ครับถ้ามันได้ถูกปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าปัญหาที่ผ่านมาผมมีปัญหาเหมือนกับร่าดำเนินอ่ะเหมือนกับร่าดำเนินที่เรากลับไปได้ก็เพราะว่าเขาเปิดใจยอมรับที่จะฟังเราบ้างว่าเหตุผลเราคืออะไรเหตุผลแบบนี้พี่ผมเรื่องนี้ผมรับไม่ได้พี่แก้เรื่องนี้ผมได้ไหมเฮ้ยโบ๊ทเรื่องนี้โบ๊ทไม่ทำไม่ถูกนะว่าเราได้เลยเฮ้ยเรื่องนี้พี่ไม่ชอบโบ๊ททำแบบนี้ไม่ได้แต่มันไม่เคยได้คุยกันครับก็ออกมาพักกันก่อนต่างคนต่างพักกันสักแป๊บนึงไม่งั้นมันจะแย่ไปกว่านี้ไม่งั้นจะแย่ไปกว่านี้ไม่งั้นมันจะแบบอยู่ด้วยความแบบโอ้โหกระอักกระอ่วนใจกันแบบแล้วในสถานการณ์แบบนั้นผมไม่ชอบไปพี่ผมเป็นคนไม่ชอบสถานการณ์แบบนั้นเลยที่ต้องฝืนหรือแบบไปเฟกว่าเอ้ยเราโอเคเราแฮปปี้ขอให้เราจ่ายคุณจ่ายผมเยอะๆพอคุณจ่ายผม5ล้านพอแล้วโอ้เดี๋ยวผมดีหมดเลยผมอะไรก็ได้มันไม่ใช่ผมไงเงินมันไม่ใช่สําหรับผมจ่ายผมน้อยก็ได้แต่ขอให้ผมอยู่แบบเป็นคนความสุขได้มั้ยผมเลยเลือกที่ออกมาได้รับน้อยกว่าแต่ผมมีส่วนร่วมในการทํางานได้ดีกว่าครับนั่นคือความรู้สึกจริงๆที่เป็นสาเหตุใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เสียโบ๊ทวันนี้ตัดสินใจออกมาครับวันหนึ่งผมก็ยังผมคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมันถึงเวลาที่มันเหมาะสมนะครับมันอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกก็ได้แต่ว่าขอแค่ไม่รู้นะจะได้มีโอกาสวันนั้นหรือเปล่าที่จะนั่งคุยกันนะถ้าเกิดได้คุยกันผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไปทิศทางที่ดีครับมีคนเขาบอกว่าถ้าจะล้มมวยต้องมาขออนุญาตคุณจริงไหมคำถามนี้ชอบมากเลยบางคนก็จะบอกว่าเราเนี่ยคือบุคคลสาธารณะผมไม่ใช่บุคคลสาธารณะเขาบอกจะด่าอะไรผมก็จะว่าอะไรผมจะสอนอะไรผมก็ได้เอ้าผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรสอนได้ด่าได้ติได้แต่ผมก็ฟ้องได้นะอะไรก็โบสถ์ผมเป็นคนชัดเจนกับชีวิตผมมากๆกล้าพูดณตรงนี้เลยว่าผมเนี่ยคือคนแรกที่เป็นคนไทยที่ร่วมงานกับวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อ6ปีที่แล้วผมเคยคิดว่าผมเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์แต่วันนึงถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ส่วนหนึ่งไม่ใช่พาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยผมเดินออกมาโดยที่ผมก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพอผมประกาศตัวปั๊บว่าผมออกจากวันแชมเปี้ยนชิพเชื่อไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รถทัวร์ยังลงผมไม่หยุดเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเสียโบ๊ทมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการมวยไทยยังไงบ้างผู้เปลี่ยนเยอะครับโควิดคือตัวเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุดเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ต้องถ่ายทอดสดเราก็อยู่ได้ร้านนึงสบายๆปัจจุบันนี้คนดูในสนามมวยมีอยู่ไม่เกิน300คนทุกวันนี้ไม่มีรายการมวยรายการไหนที่จัดแล้วแบบปิดวิกไม่มีทีวีถ่ายทอดสดไม่มีแล้ว7วันทีวีมี7วันเลยจองถ่ายเลยพูดง่ายๆใช่ครับช่องนั้นช่องนี้แย่งกันคอนเทนต์มวยนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บเราก็ต้องปรับตัวคือการหาสปอนเซอร์การสตรีมมิ่งการขายคอนเทนต์ให้กับต่างชาติ
ถ้าเกิดไม่มีรายได้แบบนี้ไม่ cover อยู่แล้ว300คนไม่สามารถ cover รายการมวยเราได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องหาช่องทางอื่นๆในการปรับตัวเพื่อที่จะให้บริษัทมันไปรอดถามว่ารายได้มันดีเท่าเดิมไหมไม่ได้ดีเท่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนทายผมเชื่อว่าอนาคตต่อไปยังไงมวยไทยไม่มีวันตายนะครับมันต้องกลับมามันอาจจะเป็นเหมือนกราฟอะครับตอนนี้มันอยู่ในจุดบอททอมแล้วครับมันต้องหันหัวขึ้นอะตอนนี้ทุกคนมันเหมือนช่วงเวลาที่มันกำลังเปลี่ยนผ่านมันกำลังวิ่งหาอะไรบางอย่างที่เราตอบไม่ได้ถูกต้องครับถูกไหมนั่นคืออนาคตซึ่งเสียโบ๊ทยังมั่นใจว่ายังไงวงการมวยไทยยังไงก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมมวยไทยไม่มีวันตายครับสิ่งที่ผมกังวลคือมวยไทยมันจะไม่ได้อยู่กับคนไทยเพราะอะไรมันจะกลายเป็นว่ามันจะถูกเปลี่ยนผ่านนายทุนต่างชาติมาเอาไปอะไรแบบเนี้ยเลยทำให้มวยไทยมันจะไม่ใช่ของคนไทยแบบ 100% เหมือนเมื่อก่อนงั้นวันนี้ในมุมมองเสียโบ๊ทแล้วครับมองว่าจุดอ่อนหรือจุดที่ควรระวังในเรื่องของมวยไทยมีอะไรบ้างที่มันเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือมวยไทยเป็นเรื่องของการพนันพอเป็นเรื่องของการพนันปั๊บเนี่ยคนก็จะไม่กล้าที่จะเข้ามาในวงการมวยมันเป็นจุดบอดที่ทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ถูกพัฒนาก็เพราะติดคำว่าการพนันอันนี้ผมยอมรับเพราะว่าผมเป็นคนในวงการมวยไทยคนอื่นพูดไม่ได้ดีเท่าผมแต่ว่าถามว่าไม่มีการพนันได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าไม่มีวงการมวยไทยจบไปนานแล้วเลิกไปนานแล้วมันเป็นของคู่กันของคู่กันแต่ทํายังไงให้มันมีบาลานซ์ทั้ง2ฝั่งเท่าๆกันปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการพนันมีปั๊บข้อดีคือมีคนดูแต่ข้อเสียคือมันจะมีปัญหาต่อมาเลยจ้างล้มมวยบ้างจ้างกรรมการโกงบ้างมีแผลต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในข่าวกันนะครับซึ่งมันแก้กันไม่ออกทํายังไงก็ได้ต้องให้มันเดินคู่ไปกันให้ได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมว่าเป็นจุดอ่อนกฎหมายมันไม่ได้ใช้จริงจังกับวงการมวยที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกร้องตลอดเลยว่ากฎหมายเนี่ยเรามีอยู่พรบกีฬามวยเนี่ยมีตั้งแต่ปี2542นะแต่มันไม่ได้ถูกบังคับใช้แบบจริงจังไม่ได้มีคนมาควบคุมดูแลแบบจริงจังมันไม่เหมือนกับเราเปรียบเทียบฟุตบอลเนี่ยมีฟีฟ่าคุมหมดเลยครับกรรมการไม่ดีนักมวยนักบอลล้มบอลเขามีแบนเขามีกฎเกณฑ์แต่ของเราคือไม่มีใครมาคุมใครคือหัวใครคือเฮดอ่ะใครจะฟันอ่ะใครจะฟันใครจะเป็นคนที่จะมาบังคับไม่มีครับไม่มีมันก็คือดูแลกันเองไงเหมือนกับเราเนี่ยวงการมวยไทยที่ผ่านมามันคือการถูกปล่อยเกาะอยู่กลางทะเลแล้วคนในเกาะกันก็คุมกันเองตั้งกติกาตั้งกฎเองกันเองคุมกันเองนั่นคือปัญหาและจุดอ่อนแต่ถามว่าจุดดีมันมีเยอะครับมีเยอะมากมีเยอะครับคำว่ามวยไทยที่ผมว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงคงไม่มาถึงทุกวันนี้การพนันการโกงกันเนี่ยมันโกงกันได้กี่รูปแบบถ้ามีผลประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการเอาเปรียบกันอยู่ละการโกงของมวยเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่ชัดๆอย่างแรกคือจ้างล้มมวยจ้างล้มมวยจ้างนักมวย1คนเพื่อล้มไม่ให้ชนะในไฟนี้นะครับอันนั้นคือเรียกว่าจ้างล้มอันดับที่2คือจ้างกรรมการล็อกผลจ้างกรรมการล็อกผลคือคุณต้องจ้างกรรมการทั้งชุดก็คือที่ตัดสินให้คะแนน3คนบนเวทีอีก1คนเป็น4คนเพื่อให้ล็อกผลมวยคู่นี้ให้แดงหรือน้ำเงินชนะนะครับแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือการวางยานักมวยคือไม่ต้องจ้างนักมวยไม่ต้องจ้างกรรมการไม่ต้องจ้างใครเลยจ้างแค่คนเดินไปเอายาใส่สปอนเซอร์ใส่อะไรก็แล้วแต่วางไว้แล้วนักมวยกินให้ได้กินปั๊บนักมวยก็จะแพ้เพราะว่าไม่มีแรงแรงหมดใช่ครับที่พูดมาเคยเจอมาหมดเจอทุกอย่างนะครับเจอทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นวะแต่บางทีมันก็ต่อยดีใช่ไหมแต่ผมไม่ได้แตกตัวไม่ใช่ว่าฟอร์มมันไม่ดีฟอร์มมันก็ดีแค่เป็นอะไรมึงสองคนพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเออเขาผิดอ่ะไม่ใช่ฟอร์มไม่ใช่ฟอร์มนี้อ่ะฟอร์มเอกมันไม่ใช่ฟอร์มนี้อ่ะที่ทำเบอร์หนึ่งของรุ่นอ่ะไม่ไหวก่อนชกมีอะไรเปล่าไม่สบายมีข่าวเคยอะไรหรือเปล่าโอ้ขาเพราะอะไรวิ่งเยอะเหรอหรือว่าปีกับฝนตกแนวตอนนี้ต่างกันก็เลยตกอากาศที่สติแล้วหมดน้องมีคนเขาก็บอกว่าถ้าจะล้มมวยต้องมาขออนุญาตคุณจริงไหมคำถามนี้ชอบมากเลยถ้ามีคนอยากจะล้มมวยต้องมาขออนุญาตผมจริงไหมครับตอบว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่ได้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาขออนุญาตไม่เคยมีเพราะผมเชื่อว่าขอผมก็ไม่ให้ขอผมก็ไม่ให้แล้วยิ่งถ้าเกิดผมรู้ก่อนเนี่ยยิ่งหนักเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยส่วนใหญ่ผมแบบนี้ครับนักมวยจะล้มเนี่ยมันจะมีข่าว
มันจะมีข่าวในวงในอ่ะว่าอย่างเช่นราคาการต่อรองผิดมีคนอยู่ดีๆแปลกหน้าเข้ามาโอ้โหอยู่ดีเล่นนักมวยหนักเลยไฟแดงเนี่ย500,000ล้านนึงอะไรเนี่ยมันจะมีตัวเงินที่ผิดปกติซึ่งของพวกนี้เราเช็คได้อยู่แล้วไม่ค่อยรอดสายตาแต่ถามว่ามีบ้างมาที่รอดก็มีบ้างถ้าเกิดเนียนจริงๆก็อาจจะรอดได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่รอดครับไม่ผ่านเราไม่ใช่คนที่เอากับเขาด้วยอันดับแรกก่อนเราต้องตั้งธงของเราก่อนเลยว่าธงสำคัญที่สุดของโบสก็คือผู้ประสาทชาวบ้านนะครับกูไม่ร่วมกับพวกมึงกูไม่เอากับมึงยังไงก็แล้วแต่โหเด็กตีนขาดไม่เอานั่นก็เลยจะเป็นเหตุผลที่ไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาทำในรายการเราเราต้องวางตัวครับถามว่ามีโปรโมเตอร์ที่เขาเอาด้วยไหมมีทำไมจะไม่มีมันต้องมีอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะล้มเราก็ปล่อยตามน้ำเราอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเราไปเล่นฝั่งตรงข้ามก็ได้ตังค์อ่ะคนก็จะบอกว่าโปรโมเตอร์มวยต้องเป็นมาเฟียจริงไหมต้องเป็นมาเฟียจริงไหมเราต้องย้อนกลับอีกแหละว่าประวัติศาสตร์วงการมวยเนาะประวัติศาสตร์วงการมวยวงการมวยไทยมันเกิดขึ้นมาจากกีฬาจริงๆก่อนเพียวๆเลยกีฬาศิลปะการต่อสู้ที่ปกป้องประเทศชาติอันนั้นคือในยุคดึกดำบรรพ์เปลี่ยนผ่านมาเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคที่เป็นกีฬาในสนามมวยสนามมวยเวทีราชเมืองเกิดขึ้นมา77 ปีวันแรกที่เกิดขึ้นมาการพนันน้อยมากน้อยมากๆคนดูกีฬามากกว่าคนเล่นการพนันเทียบสัดส่วนเนี่ย70-30 80-20เลยประมาณนี้ชาวบ้านคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ40-50 ปีที่แล้วจะดูมวย1 คู่ 1 รายการเนี่ยต้องมาจองที่ในสนามมวยตั้งแต่บ่าย 2 บ่าย 3 โมงมวยต่อย6 โมงเย็นถือข้าวกล่องมาถือปิ่นโตมาข้าวต้มมัดมามานั่งกินข้าวรอดูมวยแล้วไม่เล่นการพนันมาเชียร์ขวัญใจของเขามาเชียร์ฮีโร่ของเขานั่นคือความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นนะครับพอยุคนั้นเริ่มผ่านไปยุคมาเฟียเริ่มมาครับแต่ถามว่ายุคมาเฟียมันก็เป็นทั้งสองมุมยุคมาเฟียคือในยุคที่การพนันมันเริ่มมากกว่าคนดูมวยแล้วเจ้าของบ่อนพวกมาเฟียเจ้าพ่อต้องมาอยู่ในสนามต้องเข้ามาในสนามมวยเหมือนก็เป็นวัฒนธรรมถ้าไม่ใช่คนที่เจ๋งจริงไม่ได้อยู่ในสนามมวยรวมบรรดาหัวมันก็เลยจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภาพจำว่ามาเฟียเกิดจากการยิงกันตายในสนามมวยการวางระเบิดในสนามมวยหรือว่าการฆ่ากันของเซียนมวยเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็เลยเป็นภาพจำที่ทำให้คนมองว่าวงการมวยไทยเนี่ยคนที่เป็นโปรโมเตอร์มวยคุณคือถูกตราหน้าเลยคุณคือมาเฟียพี่เอดูสภาพผมครับแบบคุณใช้คำว่าสภาพเลยพี่เอดูสภาพผมถ้าเกิดใครเห็นผมอยู่ใน TikTok กับพราวฟ้าเนี่ยจะไม่มีใครคิดว่าผมเป็นมาเฟียด้วยเด็ดขาดสำหรับตัวผมเองผมใช้คำจำกัดความว่าผมเป็นนักธุรกิจละกันนักธุรกิจเรื่องของกีฬาครับเสียโบ๊ทเป็นโปรโมเตอร์สั่งกรรมการได้ไหมสั่งกรรมการได้ไหมถ้าจะสั่งก็สั่งได้ครับงั้นแปลว่าคุณไม่เคยสั่งผมไม่เห็นเหตุผลว่าผมทำไมต้องสั่งผมไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องไปบอกกรรมการว่าเฮ้ยต้องเอาให้แดงชนะให้น้ำมือชนะในเมื่อผมไม่เล่นมวยมีแต่ผมเนี่ยจะขอร้องกรรมการว่าช่วยตัดสินให้ยุติธรรมเถอะอย่าให้ค้านสายตาใช่ค้านปั๊บผมทุกครั้งที่มีการตัดสินค้านสายตามันกลับมาที่คุณโอ้โหคนที่โดนด่าคือผมนะคือเขาไม่มองหรอกกรรมการชื่ออะไรที่โกงอ่ะเขาไม่จำหรอกเขาจำได้แต่โบ๊ทคนเดียวอ่ะเราต้องอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้แล้วใครก็แล้วแต่ที่พอเกิดปุ๊บเขาโทษเราก่อนคนแรกเลยผมปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าผมไม่เล่นมวยไงผมไม่เล่นมวยผมเมื่อก่อนเคยเล่นไหมเคยเล่นคู่นึง500,000-300,000เคยเล่นครับแต่ว่าเรามองตัวเองแล้วว่าถ้าเราอยากเป็นโปรโมเตอร์มวยที่ดีที่มีจรรยาบรรณคำว่าจรรยาบรรณมันต้องมีทุกอาชีพเนาะถูกต้องถ้าเราเล่นมวยอย่างแรกคือเราต้องไบแอสแล้วความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นแล้วถูกจัดมวยยังไงก็ได้เพื่อให้มวยตัวเองชนะอันนั้นคืออันดับแรกเอายังไงก็ได้ให้มวยเราเตะชาวบ้านเขาแล้วเราไปเล่นมวยเราอะไรแบบเนี้ยมาถึงวันนึงครับมันรู้สึกตัวได้สำนึกมันเกิดขึ้นมาในจิตใจว่าตัวผมเองผมไม่มีเรื่องการพนันนั้นแล้วเรื่องล้มมวยมันก็จะไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องเอาไปยุ่งกับมันใช่ผมหาเงินจากทางอื่นได้มากกว่าการไปเล่นมวยผมนี่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากนะครับจากวันที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมวยผมในค่ายต่อยผมเป็นโปรโมเตอร์ผมก็ไม่สนใจเพราะมวยของผมผมก็ลงไปสอนนักมวยผมเพื่อที่จะมวยผมชนะผมถอดหมวกของผมผมคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าคนดูจะเข้าใจเขาไม่เข้าใจหรอกเอ้าเขาไม่เข้าใจยังไงเขาก็ไม่เข้าใจห้ามยอมแล้วยังไงยอมต่อยแล้วเตะ
ังจากนั้นผมเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ผมแบ่งหน้าที่เลยผมเป็นโปรโมเตอร์มวยผมนั่งดูอยู่บนหิ้งอย่างเดียวเลยหน้าที่ของการสอนมวยเป็นหน้าที่ของเทรนเนอร์หัวหน้าคณะที่เขามาดูแลไปเรามีหน้าที่แค่ยืนดูแล้วก็มองหาจุดบกพร่องเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งเราเปลี่ยนแปลงเราต้องค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากวันที่เคยเล่นมวยก็ไม่เล่นมวยก็เพราะว่านั่นคือจุดบอดที่คนเขาจะโจมตีเราได้ว่าใช่เฮ้ยก็เพราะคุณเล่นมวยนี่ไงล่ะมันก็เลยทำให้มวยคู่นี้น้องมวยคุณชนะใช่ผมก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะทำไงก็ได้ให้เราขาวที่สุดสะอาดที่สุดแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับถึงยังไงคุณจะเป็นแบบเป็นเทพเลยอ่ะก็ยังมีคำคอรหาก็ยังโดนครับก็ยังโดนครับวันนี้เสียโบ๊ทกล้าพูดไหมว่าทุกคนเชื่อเสียโบ๊ทหรือตอนนี้ทุกคนยังเรียกว่าเกรงใจบารมีคุณพ่ออยู่ผมค่อนข้างชัดเจนกับการทำงานที่ผ่านมานะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบ 100% ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับไม่มีอะไรที่มาฝืนหรือว่าไม่มีอะไรที่มาเป็นตัวบังคับให้ผมอยู่ในร่มเงาไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จากที่เหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่ได้พิสูจน์มานะครับว่าผมมีความชัดเจนมากๆกับชีวิตผมถามว่าหลายคนชอบบอกว่าก็เพราะว่าพ่อคุณน่ะสิทําให้คุณมาถึงวันนี้ได้ผมบอกใช่ครับเพราะถ้าไม่มีพ่อผมไม่มีผมวันนี้แน่ๆผมไม่เห็นต้องอายเลยกับคําที่บอกว่าไม่มีพ่อก็ไม่มีโบ๊ทเออถูกต้องแล้วไม่มีพ่อก็ไม่มีโบ๊ทเพราะอย่างแรกไม่มีพ่อโบ๊ทก็ไม่ได้เกิดถูกมั้ยถูกมั้ยครับผมไม่รู้สึกอายแล้วผมรู้สึกว่าผมภูมิใจด้วยซ้ําไปว่าที่ผมได้เป็นลูกชายของเสียเหนาเนี่ยผมภูมิใจในสิ่งที่พ่อผมทํามาแน่นอนแหละมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีไม่มีใครเพอร์เฟค 100% ผมก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีไม่มีใครเพอร์เฟคแต่ว่าผมพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เท่านั้นเองวันนี้มวยไทยเป็นที่นิยมเรียกว่าไปทั่วโลกครับตอนนี้มันก็เริ่มมีหลายๆประเทศก็เริ่มมาจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆมวยไทยนี่ต้นกําเนิดมาจากประเทศเค้านะครับอันนี้ล่าสุดเลยนี่ทางกัมพูชาครับก็บอกว่านี่มวยไทยมาจากคุณกะแมในมุมมองของเสี่ยโบ๊ทมองยังไงถ้าในฐานะของคนไทยนะครับหรือฐานะของคนมวยก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ไม่กล้าเคลม 100% นะเพราะมวยไทยคือของคนไทยคือคนแรกชาติแรกเพราะเราเกิดไม่ทันแล้วผมก็ไม่เห็นเหตุผลว่าทําไมต้องมาทะเลาะกันด้วยเออถูกมั้ยครับถูกใครจะเคลมอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถพูดได้จริงไม่จริงคุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะคุณก็เกิดไม่ทันเหมือนกันไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครตอบได้ครับเพราะคนที่เขาสร้างมาคนแรกก็ล้มหายตายจากไปแล้วแต่สิ่งที่ผมว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าคือเพื่อนบ้านกันต้องทะเลาะกันผมว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอะทั้งที่ไทยกับทางกัมพูชาเองก็เป็นพี่น้องกันมานานแสนนานไม่มีประเด็นคอนฟลิกต์ก็คือเรื่องไทยมวยไทยกับคุณคาแมร์เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันต้องหาทางลงตัวการให้เกียรติกันเราก็ให้เกียรติเขาก็ควรจะต้องให้เกียรติเราเช่นเดียวกันนะครับอย่าเคมอะไรที่มันดูแบบสุดโต่งจนเกินไปสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะอยู่กันแบบพี่น้องกันเหมือนที่เป็นมาผมว่ามันคือทางออกที่ดีที่สุดผมไม่อยากเห็นภาพไม่อยากเห็นภาพที่คนไทยต้องเกลียดคนเขมรคนเขมรต้องเกลียดคนไทยผมไม่อยากเห็นภาพนั้นเลยอ่ะเพราะมวยไทยก็ยิ่งไม่ควรใช่ณวันนี้มันกลายเป็นคอนฟลิกต์ที่ว่านักมวยไทยไปต่อยตีกัมพูชาไม่ได้เออใครไปต่อยที่โดนด่าแบบโอ้โหยันแบบโคตรเหี้ยสักหลาดเลยนะครับถือคุณขายชาติเลยนะผมอะไรวะเนี่ยมันคือรายได้ของเขาที่เขาจะไปหาเหมือนกับเช่นเดียวกันนักมวยต่างชาติอย่างชาวกัมพูชาจะมาต่อยในประเทศไทยเนี่ยรายการนั้นคนไทยแบนไม่ดูทั้งที่เขาก็เป็นนักกีฬาเขาก็มีความสามารถสุดท้ายแล้วปัญหานี้มันต้องแก้ไขแบบมีวุฒิภาวะครับเราเคลมไม่ได้เขาก็เคลมไม่ได้เท่านั้นเองจบแค่นี้ครับมาวันนี้เสี่ยโบ๊ทมองว่ามวยไทยจะพัฒนาไปถึงจุดไหนอนาคตของมวยไทยจะเป็นอย่างไรแล้วก็เสี่ยโบ๊ทวางทิศทางของค่ายเพชรยินดีไปทางไหนผมมีความฝันของผมก็คือว่าผมอยากเป็นเจ้าของรายการมวยที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายการมวยไทยซึ่งถามว่ามันนั้นมาถึงหรือยังยังเพราะว่าด้วยเงินทุนด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่พร้อมในวันนี้แต่ผมยังมีความฝันอยู่ว่าผมอยากให้บ้านเราเนี่ยประเทศไทยเป็นเมกะของมวยจริงๆเหมือนลาสเวกัสที่ผมมีความตั้งใจว่าอยากให้คนมาดูมวยไทยต้องมาดูที่เมืองไทยไม่อยากเห็นนักมวยไทยดังๆต้องไปต่อยต่างประเทศที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอยู่ครับบัวขาวไม่ได้ต่อยในประเทศเราต่อยน้อยมากเพราะว่าคนไทยไม่มีปัญญาจ่ายค่าตัวเพราะเขาไปเมืองนอกนี่บัวขาวรับทีนี่5 ล้าน10 ล้าน
ผมก็อยากเห็นคนไทยเนี่ยจ่ายค่าตัวให้บัวขาวซึ่งมันก็เริ่มเห็นแล้วเวทีมวยราชดำเนิน RWS เขาจัดอยู่ครับนะครับก็จ่ายให้แล้วก็ต่อยในบ้านเราในเวทีราชดำเนินโอ้ผมเห็นวันที่บัวขาวต่อยวันแรกผมรู้สึกแบบปลื้มใจมากๆอยากเห็นแบบนี้ครับอยากเห็นนักมวยเก่งๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราได้อยู่ในประเทศของเราแล้วต้อนรับนักมวยเก่งๆอยู่ทั่วโลกเลยต้องมาต่อยที่นี่ต้องมาต่อยที่แห่งนี้แล้วทุกที่ครับมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยต่อจากนี้ไปคือชาวต่างชาติเขาก็ต้องเข้ามาดูมวยในบ้านเราใช่อยากเห็นคนตีตั๋วมาประเทศไทยเพื่อมาดูมวยใช่ผมอยากเห็นแบบนั้นครับผมอยากเห็นแบบนั้นคือความฝันครับเสียบดมองว่าอีกสักกี่ปีมันคาดการไม่ได้นะพี่นะว่ามันจะ5ปี10ปีหรือว่าปี2ปีข้างหน้ามันอยู่ที่ความพร้อมทุกอย่างครับผมว่าตอนนี้ผมใจพร้อมผมอยากทำพวกนี้เลยด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่มีตังค์ผมพูดตรงๆมันไม่มีเงินแบบพันล้านที่เอาพันล้านมากองผมตรงนี้แล้วผมจะทำพวกนี้เลยมันไม่มีแบบนั้นไงครับทุกอย่างมันคือเงินในบัญชีเราเองทั้งหมดอ่ะความน่าเศร้าของวงการมวยไทยอย่างนึงก็คือภาครัฐอ่ะให้ความสนใจน้อยมากให้ความสำคัญเรื่องมวยไทยน้อยมากผมขออนุญาตยกตัวอย่างวันแชมเปี้ยนชิพครับผมดีใจกับเขานะที่รัฐบาลสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนกับรายการมวยรายการนี้ครับมันเลยทำให้เขามีโอกาสที่จะทำอะไรก็ได้ที่แบบอยากจะทำอ่ะแต่พอเป็นเพชรยินดีคือเงินในบัญชีของเสี่ยเหนากับเงินในบัญชีของโบ๊ทรวมกันให้ตายมันก็ไม่พอจะสร้างอีเวนต์ระดับโลกครับนะครับแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมวันแชมเปี้ยนชิพถึงจ่ายค่าตัวได้เยอะเลยก็เพราะว่าเขามีซัพพอร์ตจากรัฐบาลสิงคโปร์เทมาเซกอ่ะเป็นคนซัพพอร์ตเขาอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ารายการเพชรยินดีอ่ะมีซัพพอร์ตจากรัฐบาลไทยให้งบมากกท.ช่วยมาการท่องเที่ยวช่วยมามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหรอผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ครับแต่อยู่ที่การร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆภาคส่วนครับวันนี้ได้รู้จักเสียโบ๊ททั้งมุมในแง่ของความจริงจังในการทำงานมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่แหมรู้สึกว่าเป็นแฟนคลับในการตามคอมเมนต์เรียกว่าถ้าภาษาเรียกว่าตามแซะเลยดีกว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงเขาหน่อยไหมคือผมมีแฟนคลับอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มที่รักผมมากๆเลยผมทำอะไรก็ไม่มีผิดอะไรก็เชียร์ขอบพระคุณก่อนครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่รักกันใกล้กลุ่มนึงผมหายใจก็ผิดแล้วครับแค่สมมุติว่าผมเนี่ยนั่งเงี้ยแล้วผมลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยผิดคนก็ด่าผมแล้วเอ้าไม่มีมารยาทไอ้นี่เป็นคนไม่ประคุมอะไรวะเนี่ยเราโดนทุกอย่างครับผมเลยอยู่ของโลกคู่ขนานเนี้ยมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาอันดับแรกคือคนที่รักผมก็ขอให้รักต่อไปส่วนคนที่ไม่ชอบผมคนที่เกลียดผมมันไส้ผมหวังว่าสักวันนึงผมจะทําให้คุณเปลี่ยนใจลองสัมผัสตัวตนผมสักนิดนึงก่อนผมหลังๆคือผมแก้วิธีการโดยการคนไม่ชอบผมเนี่ยผมส่งไปถามเขาเลยว่าโทรไปคุยเลยผมเคยไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าไปทําอะไรให้พี่ไม่สบายใจหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยคุยดีๆนะครับคุยดีไม่ได้แบบมีวิธีการที่ไม่ดีนะผมคุยเขาดีๆคุยเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจเรานะอ๋อก็เพราะว่าเฮ้ยก็จริงนี่ว่าเสียเขาเอามวยออกมาจากวันก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนี่ว่าก็มวยของเขานี่ว่าเฮ้ยเงินของเขานี่ว่าเวลาทั้งมวยเขาเดือดร้อนเขาก็เป็นคนเลี้ยงดูทั้งมวยนี่ว่าเราแค่เป็นคนเชียร์แต่เราแค่รู้สึกว่าเสียดายถ้ามวยเพชรยินดีไม่ได้ต่อยวันแชมเปี้ยนชิพแต่มาด่าเราด่าเราด่าว่าคือด่าเพื่อบีบบังคับให้เรากลับไปให้เรากลับไปอยากเห็นมวยเราไปต่อยอีกด่าเราบอกดีๆก็ได้บอกดีๆก็ได้วันนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าอนาคตสะดวกเมื่อไหร่ก็กลับไปนะวันนี้มันยังไม่สะดวกอนาคตถ้าเกิดสะดวกเดี๋ยวจะกลับไปต่อยให้นะก็แค่นี้แค่นี้เองไม่ต้องด่ากันอย่าด่าอย่าด่าเลยอย่าด่าเลยครับอย่าด่าเลยใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้ครับให้กำลังใจกันเถอะผมได้เร็กผมพยายามคุยสุดท้ายก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีแหละครับแน่นอนบางคนถ้าไม่เปิดใจรับเรามันก็เหนื่อยนะไม่ว่าจะเป็นใครครับอย่าไปคิดว่าเขาต้องรับอะไรก็ได้มันไม่ใช่หรอกทุกคนมันมีลิมิตแล้วก็สุดท้ายแล้วเราให้เกียรติกันดีกว่าอยากจะได้อะไรแนะนํากันดีๆเฮ้ยเปิดใจผมยอมรับได้ถ้าเกิดสิ่งที่คุณแนะนําแบบมีเหตุผลนะผมรับได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุผลมันก็ไม่มีใครรับได้ครับบนโลกนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณเสียโบ๊ทมากๆเลยแล้วหวังว่าอนาคตค่ายเพชรยินดีและวงการมวยไทยจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและเป็นเรียกว่า
ค่ายเพชรยินดีเป็นเสาหลักของวงการมวยไทยในอนาคตตามที่เสียโบ๊ทตั้งใจวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติ Amazing นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เห็นเครียดแบบนี้เจอเรื่องหนักๆแบบนี้กลับมาบ้านเจอคุณภรรยาตอนนี้เป็นไงก็เป็นอย่างที่เห็นใน TikTok อ่ะครับผมอยู่ไหนเนี่ยหิวข้าวตอนนี้เป็นเวลา 1:00 นแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านขณะนี้เป็นเวลา 1:34 มันเกินมา4นาทีไปซื้อข้าวให้หนูไงนั่นคือชีวิตจริงนั่นคือชีวิตจริงเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรในบ้านเลยอ่ะถ้ามีสิทธิ์ก็คืออยู่กันแบบไม่มีความสุขอ่ะเฮ้ยนี่คุณเป็นคนละคนกับเมื่อกี้แล้วนะใช่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 ท่านผู้ชมเขาคิดว่าอย่างไรคิดว่าผมเป็นรองแล้วก็แพ้ขาดครับแต่คุณคิดยังไงทุกคนคิดผิดครับสวัสดีครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณเปานะครับหรือที่เรียกว่าในโลกออนไลน์รู้จักคุณเปาในฐานะของคุณเหยินโจ๊กเกอร์นักมวยไฟท์คลับที่เรียกว่าโด่งดังนะฮะในโลกโซเชียลเลยทีเดียวทำไมคุณเปาดูเกรงอย่างนี้ฮะมารู้จักคุณเปาดีกว่าชื่อจริงนามสกุลของคุณเปาคือชื่อทรัพย์ผลทิพย์ผลครับชื่อเล่นชื่อเปาเนี่ยนะครับอายุ21ปีครับ21ปีเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการครับตอนเด็กๆคุณเปาเป็นยังไงเป็นหลายบุคลิกครับก็มีทั้งเก็บตัวแล้วก็ร่าเริงสดใสตลกไปตามวัยครับเอ๊ะตอนเด็กๆเราก็ตามวัยแล้วก็ไปเล่นนู่นเล่นนี่ทําไมถึงหันมาชอบมวยอ่ะไม่ที่จริงตอนเด็กๆไม่ได้ชอบมวยครับอ๋อเหรอชอบอะไรชอบกีฬาฟุตบอลฟุตซอลพวกนี้ครับแล้วอะไรมันทําให้มาสนใจเรื่องกีฬามวยน่าจะอยากจะปกป้องตัวเองแสดงว่าเด็กๆมีคนมารังแกเราอ่ะใช่ครับเราก็เลยอยากปกป้องตัวเองใช่ครับแล้วเริ่มยังไงก็เริ่มจากการฝึกมวยใน YouTube ครับดูการสอนยืนมวยอะไรพวกเนี้ยครับก็เรียนรู้แล้วก็เก็บไว้เป็นการป้องกันตัวไว้เฉยๆใช่ครับแล้วมันมาแสดงออกมันมาโชว์ได้ตอนไหนอ่ะมาโชว์ได้ตอนที่ไฟคลับไทยแลนด์เปิดรับสมัครครับอยากจะทดสอบตัวเองครับว่า3นาทีเราจะยืนได้แค่ไหนครับกติกาก็จะมี3นาที1ยกครับจะมวยไทยก็ได้สากลก็ได้แล้วแต่คู่ชกเขาจะเลือกกันครับผู้ชนะต้องน็อกคู่ต่อสู้เท่านั้นครับแปลว่าภายใน3นาทีคู่ต่อสู้ต้องนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเรายืนอยู่ถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ครับถ้ายืนพร้อมๆกันอ่ะถ้ายืนทั้งคู่ก็จะเป็นผลเสมอครับผลเสมอคุณเป็นนักมวยคนเดียวที่ผมสัมภาษณ์มานะตอบผมว่าอยากลองเทียบฝีมือดูภาษาเหมือนนั่นแหละลองเปรียบมวยดูครับผมสัมภาษณ์นักมวยคนอื่นๆมานี่นะผมว่าร้อยละ 99.99 คำตอบแรกเขาจะตอบผมว่าอยากได้เงินแต่คุณไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มมาจากตอนโตแล้วด้วยครับเราไม่ได้เริ่มมวยตั้งแต่ตอนเด็กครับถ้าตอนเด็กมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากได้เงินแต่ตอนนี้เราโตแล้วเราก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองมากกว่าโทษนะที่บ้านเราสนับสนุนไหมที่บ้านไม่สนับสนุนครับคุณเปานี่โตมากับตายายครับคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กครับก็โตมาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายอยากเห็นหลานไปต่อยมวยหรอไม่อยากครับไม่อยากใช่ครับเอาแล้วคุณไปคุยยังไงอ่ะเราก็ต้องกัดฟันฝืนแหกกฎครับแล้วตอนสมัครบอกคุณตาคุณยายไหมไม่ได้บอกสมัครไว้ก่อนมารู้อีกทีก็ตอนที่เราก็ดึงตัวเขาไปชกไปดูเราชกด้วยแมตช์แรกเราต่อยกับใครนะต่อยกับพับหล่อครับพับหล่อที่คลองเตยครับตอนนั้นคุณตาคุณยายอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่รับเหมาอยู่ที่พัทยาครับเราก็ลากขึ้นรถทัวร์มาที่คลองเตยเลยครับคุณตาคุณยายตกใจไหมเขาก็ตกใจครับตกใจแต่เราก็เตรียมตัวไปแล้วว่าจะต้องทำยังไงบ้างแมตช์แรกของเราเป็นไงตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็เจ็บตัวมากเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่เคยมาทําอะไรแบบนี้ฮะก็เราไม่ได้โดนเค้าต่อยจนเจ็บตัวเราแต่เราไปเตะเค้าจนเราเจ็บเองครับเป็นข้อเท้าน่าจะร้าวครับกระดูกร้าวประมาณรักษาตัวประมาณเดือนนึงครับผลการแข่งขันวันนั้นเป็นไงก็โดยรวมผมทําได้ดูเดือดครับก็เสมอครับเป็นผลเสมอเพราะว่ายืนกันยืนได้ทั้งคู่ใช่ครับแต่เราอ่ะรู้สึกเจ็บตัวเยอะใช่ครับ
โทษนะได้เงินรางวัลมั้ยไม่ได้ครับก็มันเป็นความสมัครใจครับเป็นความสมัครใจที่จะชกกันอะไรประมาณนี้ครับไม่ท้อไม่เอาแล้วดีกว่าไม่ครับไม่ท้อแต่เรากลับรู้สึกว่าต้องปรับปรุงที่เราเหนื่อย3นาทีนี้เราก็ต้องซ้อมให้เยอะขึ้นครับแต่ซ้อมคนเดียวนะครับไม่ได้มีโค้ชก็จะมีเริ่มวิ่งฟิตอัพอะไรพวกนี้ครับวิดพื้นเพิ่มมาขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นเราไม่ได้ทําจริงจังใช่ครับก็แค่ฝึกมวยธรรมดาดูใน YouTube ธรรมดาเลยใช่ครับฝึกอยู่นานมั้ยกลับมาก็ประมาณเดือนนึงครับอีกเดือนนึงครับแล้วมีความคิดว่าจะต้องไปต่ออีกใช่ครับไปต่อรายการไหนรายการเดิมที่เดิมครับไม่เข็ดครับไม่เข็ดผมไม่ต้องถามเลยคุณต่อยแมตช์แรกนี่คุณใช้ชื่อเหยินโจ๊กเกอร์เลยมั้ยไอ้เหยินหมัดหนักครับเหยินหมัดหนักใช่ครับมีใครตั้งตั้งเองครับแต่คุณตั้งขู่ชาวบ้านนี่ฮะไอ้ฟังชื่อแบบนี้แบบเหยินหมัดหนักเฮ้ยใครวะอย่างนี้เลยเหรอคุณต้องการแบบนี้ใช่ไหมให้ผวาครับขอให้ผวาอ๋อบอกว่าเหยินหมัดหนักคู่ต่อสู้โดนจริงๆเป็นไงเบามากเบามากเพราะยังไม่ได้ซ้อมใช่ยังไม่ได้ซ้อมแบบถูกวิธีแมตช์ที่สองชื่อเหยินหมัดหนักไหมใช้มาเปลี่ยนแล้วครับมาเปลี่ยนเป็นเหยินโจ๊กเกอร์แล้วครับอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าเนื่องจากไฟแรกเราทําออกมาได้ดีครับก็เราโดนต่อยเราก็ยิ้มเราเดินยิ้มขู่เขาจนแบบว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าทางทีมงานเขาก็เห็นว่าเราแบบสไตล์คล้ายโจ๊กเกอร์ก็เลยดึงคาแรคเตอร์ของเราอันเก่าก็คือคำว่าเหยินมาแล้วก็ไปบวกกับโจ๊กเกอร์ครับเพราะคุณโดนต่อยคุณก็ยิ้มเหรอใช่อ๋อทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่เจ็บครับอ๋อไม่เจ็บก็เลยยิ้มอ๋อถ้าหมัดไหนเจ็บจะไม่ยิ้มแล้วนะใช่ครับไปเจอใครคันนี้ไปเจอกับ DLA ครับคนนี้เก่งไหมเขาตัวเล็กกว่าเรานะครับแต่เขาแทงเข่าดีแต่เราเตรียมตัวดีเราให้แทงเลยครับเออแล้วเป็นไงไม่เราก็ไม่สนับสถานครับผลเป็นยังไงผลผมชนะครับชนะน็อกเพราะว่าคู่ต่อสู้รับแรงไม่ไหวครับชนะแมตช์แรกได้เงินไหมได้เรียกก็เป็นค่าน้ำมันครับ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคืออะไรความมั่นใจแล้วก็แหกกฎครอบครัวครับว่าที่เขาบอกว่าเราชกมวยมันไม่ได้แต่เราก็ทําให้ดูครับเราพิสูจน์ได้ว่าเราทําได้แมตช์ที่2ชนะด้วยและคนก็รู้จักในชื่อใหม่ด้วยว่าเหยินโจ๊กเกอร์ตอนนี้เป็นไงต่อกลับมาฝึกมั้ยกลับมาฝึกฝนเองอีกรอบนึงครับฝึกอีกนานมั้ยกว่าจะมีแมตช์ที่3 2เดือนครับอีก2เดือนใช่ครับไปต่อยรายการไหนรายการแฟนคลับไทยแลนด์ที่อยุธยาครับเจอใครเจอกับพี่ตะยมทูตครับคนนี้ก็เป็นไงน่ากลัวครับเขาเพิ่งออกมาจากเรือนจําครับเขาไม่เคยต่อยมวยครับแต่ได้ยินข่าวว่าอยู่ข้างในเขาแบบเขาก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับคุณตะยมทูตนี่เขาอะไรนะเขามีวลีเด็ดอะไรของเขาด้วยใช่ไหมขอเซตหย่อสุดต่อซีหม่อสองห่อใส่ไข่ครับอ๋อเราก็รู้จักเขารู้ใช่กลัวไหมกลัวครับกลัวก็ยิ่งกลัวเราก็ยิ่งซ้อมนะครับก็ตอนนั้นเราก็มีครูแล้วเราโชคดีที่เราแบบว่าได้เทรนเนอร์มาเป็นครูก้าวครับครูก้าวราชานนท์ครับคือเขารู้จักกับรุ่นพี่เราแล้วรุ่นพี่เราก็รู้จักกับเราแล้วก็แบบว่าบอกแนะนําบอกต่อกันมาว่าให้เหยินไปซ้อมกับลองไปซ้อมกับครูดูอะไรประมาณนี้แล้วครูเป็นไงเห็นคุณซ้อมครั้งแรกไม่เข้าตาครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันใหม่หมดเลยอ๋อแต่เค้าก็ยังสอนเราใช่ครับรับเราเป็นศิษย์ใช่ครับโอ้คราวนี้แมตช์ที่3เจอตะยมทูตเรามีการฝึกแล้วมีครูแล้วเป็นยังไงบ้างใส่กันแหลกเลยครับใส่กันแหลกเลยแล้วก็ผลสุดท้ายก็เป็นชัยชนะที่ผมคว้ามาได้ครับมันมีความตื่นเต้นแล้วก็คนดูนี่เป็นพันเลยครับที่อยุธยาเนี่ยคนดูไลฟ์สดอีก 200,000 กว่าคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบโอ้มันยิ่งใหญ่สําหรับเรานะตอนนั้นมากๆต้องแจ้งเกิดวันนี้แล้วแหละแจ้งเกิดเลย คือถ้าชนะก็คือแจ้งเกิดเลย เป็นยังไงบ้างสิ่งที่เข้ามาหาเราหลังจากเราชนะ
มีคนขอถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดแบบเข้าอัดแน่นจนเราแทบหายใจไม่ออกนะครับขี่รถไปกินข้าวก็คนรู้จักรู้จักฮะตอนนั้นเรารู้สึกไงเราอยากจะเอ๊ยอยากจะซ้อมต่อหรืออยากจะไปอีกทางนึงเลยหรือยังไงดีมีคนรู้จักเยอะแล้วนี่อยากจะซ้อมต่อครับอยากซ้อมต่อเพราะว่าชื่อเสียงมันอยู่ได้ไม่นานเราก็อยากจะรักษามันไว้ด้วยอยากรักษาชื่อเสียงไว้ด้วยฝีมือของเราเองใช่ครับก็กลับมาซ้อมต่อแมตช์ที่4เจอใครเจอกับเบนซ์มือกระดูกครับพี่เบนซ์มือกระดูกชื่อแต่ละคนนี่น่ากลัวจริงก็เขาก็เพิ่งออกมาจากเรือนจำเหมือนกันครับก็คือเราก็กลัวสถิติเขามีไหมสถิติเขาเป็นมวยสากลครับเป็นมวยสากลแล้วก็จะพูดว่ายังไงก็ในเรือนจำเขาก็เต็งหนึ่งเหมือนกันเขาไม่เป็นรองใครเหมือนกันอีกใช่ครับระฆังเริ่มผมก็สาดแข้งไป3แข้งครับเขาก็รับๆแล้วก็นัวเนียกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราเริ่มเป็นมวยแล้วเราก็เริ่มเตะขาอะไรเป็นสุดท้ายเขาก็หมดแรงไปครับชัยชนะเป็นของเหยื่ออีกแล้วใช่ครับแล้วก็มีฉายาใหม่ครับฉายานั้นคือมือปราบราชทัณฑ์ครับอ๋อแฟนคลับตั้งให้ครับอ๋อนี่แฟนคลับตั้งให้แล้วพอชื่อเสียงมาเยอะๆเรายังอยากจะชกต่อมั้ยก็ยังอยากจะชกต่อครับเพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่เราต้องพิสูจน์แล้วก็มีอีกหลายคนที่เราต้องตามไปเก็บครับแมตต์ต่อไปคุณคือแมตต์ต่อไปก็เจอกับเจมลีหมาบ้าครับออกมาจากราชทัณฑ์เหมือนกันออกมาจากราชทัณฑ์อีกเหมือนกันมาเชิญมือปราบราชทัณฑ์ครับผมแมตช์นี้เป็นไงต้องเล่าว่าคนนี้เต็งหนึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับคือแบบเขาได้สถิติชก7ไฟชนะน็อก7ไฟโอ้โหเราฟังแล้วเป็นไงเอาเงี้ยหวั่นมากเลยครับระฆังเริ่มเป็นยังไงบ้างยืนดูกันแป๊บนึงครับแล้วก็ใส่กันเลยครับแล้วก็คราวนี้เราก็ยืนจ้องๆครับแล้วเราก็พุ่งเข้าไปต่อยเขาจนเขากระเด็นลงไปนอนครับแล้วน็อกไหมยังไม่น็อกครับเขาลุกขึ้นมาสงสัยยังโดนไม่จังผมก็เลยจัดไปอีกดอกหนึ่งครับจัดไปอีกดอกหนึ่งผลคือไปครับเขายอมแพ้ยอมเลยสถิติคุณยังต่อเนื่องไหมต่อเนื่องครับเจอใครอีกถ้าเป็นนายแฟร์ขับก็จะเจอกับพี่เหน่งโจ๊กเกอร์อ้าวทำไมนามสกุลเหมือนคุณอ่ะเขาเกิดก่อนเขาใช้คำว่าโจ๊กเกอร์ก่อนครับสถิติเขาเป็นยังไงเต็งหนึ่งในเรือนจำเหมือนกันนะครับโหดกว่าโหดกว่าทุกคนที่เคยเจอมาใช่ครับกลัวมากครับและชัยชนะเป็นของของผมครับโอ้โหเฮ้ยนี่ชนะ5แมตช์รวดแล้วไอพี่หนึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยเขายืนครบ3นาทีอ๋อยืนครบเหรอใช่ครับนี่คือทั้งหมดที่คุณต่อยมาใช่ครับใช่ไหมครับเร็วๆนี้คุณจะมีการต่อยแมตช์ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนกำลังรออยู่นั่นก็คือแมตช์ไฟราชดำเนินครับรายการ RWS โชว์กับโคตะมิวราครับเขาเคยต่อยกับบัวขาวนี่ใช่ครับใช่ไม่กลัวหวั่นเหมือนกันครับหวั่นแต่ทุกไฟที่ผมกลัวที่ผมหวั่นผมก็ยิ่งจะซ้อมหนักไปเรื่อยๆครับแมตช์นี้จะมีเมื่อไหร่นะวันที่1กรกฎาคมครับพร้อมไหมพร้อมครับต่อยวันนี้เลยได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะผมแต่งหน้าอยู่ไม่ได้คาดหวังยังไงกับแมตช์นี้คาดหวังต่ำๆก็คือเราอยากจะยืนให้ครบ3ยกครับแล้วก็ทำรูปเกมออกมาให้ได้มันแล้วก็ดุเดือดที่สุดครับต่อให้เราเป็นนักมวยไปอยู่ในกติกาที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็เสียเปรียบสิก็ใช่ครับถ้าเป็นนักมวยที่เขาต่อยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับมันก็เสียเปรียบที่จับขาไม่ได้กอดคอตีเข่าไม่ได้แต่สำหรับผมมันเป็นมวยสตรีทซึ่งเตะมาผมก็จับไม่ทันอยู่แล้วจับไม่ทันอยู่แล้วจับไม่ทันอยู่แล้วไม่ได้มีผลอะไรใช่ครับแล้วไงคุณเข้าใจคิดไว้แล้วไงต่อแล้วก็กอดคอตีเข่าไม่ได้เพราะว่าผมก็ตีเข่าไม่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราใช่ครับท่านผู้ชมเขาคิดว่ายังไงคิดว่าผมเป็นรองแล้วก็แพ้ขาดครับคนอื่นเขาคิดแบบนี้แต่คุณคิดยังไงผมคิดว่าทุกคนคิดผิดครับการซ้อมของผมเนี่ยมันหนักมากซึ่งผมก็จะทำให้มันได้ดีที่สุดนะครับผมไม่อาจจะบอกว่าผมต้องยืนครบ3ยกหรือว่าผมจะมีแรงถึงยกไหน
แต่ทุกยกที่ผมได้ก้าวออกไปจากมุมหรือว่าอย่างเงี้ยคือทุกคนได้มีเสียงเฮแน่นอนครับคนอื่นว่ายังไงไม่สําคัญตัวคุณเองคุณรู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแมตช์นี้เมื่อไหร่ยังไงนะวันที่1กรกฎาคมครับที่เวทีราชดําเนินครับผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายแน่นอนเพราะฟังจากประสบการณ์คุณฟังจากความตั้งใจของคุณฟังจากเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทุ่มเทครับต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะแล้วผมว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้อยากถามเยินเลยตั้งเป้าหมายในการชกไปถึงขั้นไหนส่วนตัวผมเนี่ยก็จะชกไปเรื่อยๆเท่าที่มีโอกาสนั่นแหละครับเคยฝันมั้ยแบบเฮ้ยเราอยากไปรายการนั้นเราอยากเป็นแชมป์รายการนี้มีมั้ยมีครับแชมป์แบบว่ามวยโลกมวยเวทีมาตรฐานเอออยากมีเข็มขัดแชมป์ก็ตั้งเป้านะครับแต่ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเราโตแล้วเราอะไรแล้วคือกระดูกมวยมันก็คนละเบอร์กันแหละแต่อาจจะไม่ละทิ้งความพยายามถ้ามีโอกาสไปชิงแชมป์หรือว่าได้มีโอกาสไปไต่ระดับผมก็ยอมครับเอาละรู้จักคุณเหยินละเป็นกําลังใจให้กับแมตช์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หวังว่าคุณเหยินจะเรียกว่าทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ได้สําเร็จวันนี้อยากรู้จักคุณเหยินในวันสบายๆดีกว่าในวันสบายๆที่ไม่ต้องชกเลยเหยินเป็นคนไงเป็นคนร่าเริงตลกๆครับคุณร่าเริงคุณยิ้มเหมือนเวลาคุณต่อยมวยมั้ยอาจจะคนละอย่างกันครับแล้วคุณยิ้มไงอาจจะยิ้มแบบสดใสขึ้นครับอ๋อสดใสขึ้นเอางี้สมมุติมีสาวๆเดินผ่านมาสวยๆสเปคคุณเลยคุณยิ้มไงสเปคสาวๆของเหยินคืออะไรได้หมดครับขอแค่รับในสิ่งที่เราเป็นได้ครับคุณร้องเพลงได้นิดหน่อยครับก็จะเป็นลูกกุ้งครับลูกกุ้งแล้วก็เพลงฮิปฮอปพวกสลันพวกเนี้ยครับอ๋อเหรอเอาวันนี้มีสักเพลงได้ไหมไม่พอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่จอดแพ้คอยแม่สาวน้อยในตาสีโศกริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกแค่นี้พอครับพอเฮ้ยไม่นานแล้วไม่นานเฮ้ยร้องเพลงใช้ได้เลยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเออถ้าวันไหนไม่ต่อยมวยคุณมาสายนักร้องก็ได้นะผมว่าเวลาคุณจะขึ้นชกนี่มีฟังเพลงมาก่อนไหมมีครับมีผมจะฟังเพลง Blackpink ครับดนตรีมันเล้าใจดีครับ Blackpink Blackpink อะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยเขาได้ทุกแนวจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปคนนี้ไม่ธรรมดามีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมหน่อยไหมก็อยากจะฝากคนที่รู้จักตัวผมแล้วนะครับคือพี่ๆ FC ที่สนับสนุนกันมาตั้งแต่เริ่มต้นก็อยากจะขอบคุณมากครับถ้าไม่มีพวกพี่ๆก็จะไม่มีเหยินโจ๊กเกอร์มานั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณครับถ้ามีสิ่งไหนที่ต้องการหรือว่าอยากจะเห็นขาคู่ในสนามผมก็จะทําให้ได้ครับส่วนคนที่ไม่รู้จักกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มารู้จักกันครับผมก็เป็นเด็กคนนึงเด็กดีนั่นแหละครับก็คืออยากจะให้มาติดตามกันเค้าเรียกว่าอะไรอยากมาดูมวยมันๆหรือว่ามาดูคาแรคเตอร์หันมาชอบในคาแรคเตอร์ในตัวผมเอาล่ะนั่นคือตัวตนของคุณเหยินโจ๊กเกอร์พวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจและคอยเชียร์คุณเหยินอยู่ Amazing เดินหาเรื่องขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมเขียนใน business plan ทำไมผมก่อสร้างบริษัทนี้ผมอยากก่อสร้างฮีโร่และฮีโร่จะให้แรงบันดาลใจทั่วโลกกับเรื่องราวกับคุณค่าผมเขียนนี่เป็นมิชชั่นนี่เป็นเป้าหมายนี่บริษัทเดี๋ยวแขกรับเชิญคนแรกของเราเทปนี้ก็เป็นคุณชาติสิทธิ์ยอดธงนะครับก็เดี๋ยวเราคงจะมีประเด็นคำถามหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับคงเกี่ยวกับวันแชมเปี้ยนชิพตอนนี้เขาในห้องเป็นคนคือจริงๆอ่ะคุณชาตรีเขาก่อนที่จะมาก่อตั้งวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาทำงานอยู่ใน Wall Street เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนหนูก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าพนักงานออฟฟิศอย่างหนูอย่างเงี้ยมันจะลงทุนอะไรได้บ้างคะพี่เอถ้าอย่างนั้นอ่ะลงทุนแบบปลอดภัยหน่อยใช่ไหมปลอดภัยแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีก็เนี่ยลงทุนในทอง
เพชรอะไรพวกนี้ก็ราคามันก็ขึ้นเรื่อยๆเลยมันก็สูงเกินไปไงคะพี่เอนี่บอกป้าเหมือนพนักงานออฟฟิศจะไปซื้อได้ยังไงเอาง่ายๆเลยก็ต้องหาจังหวะเข้าถ้าตอนนี้นะอยากได้ทองได้เพชรในราคาดีๆไปห้างเพชรทองออโรราเรียกว่าทุกสาขาเลยออโรรามิดเยียร์เซลอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าลดทุกโปรโดนทุกไอเทมลดสูงสุดถึง 80% โอ้ไม่เชื่อนี่เข้าไปในนี้เลยต้องบอกว่าเข้าไปใน Facebook นะครับของ Aurora Gold and Jewelry ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนี่ไงเห็นมั้ยเค้ากําลังมี Mid Year Sale อยู่เห็นป่ะเจอแล้วเหมือนกันลด 80% เลย24มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2566ทุกสาขาเลยทั่วประเทศโอ้โหดีจังเลยเห็นมั้ยไปซื้อกันได้เลยได้เลยถูกป่ะอ่ะพอเราซื้อในราคาที่ดีใช่มั้ยค่ะเวลาขึ้นกําไรมันก็จะมากขึ้นก็แค่นี้เองลงทุนที่ดีไปเลิกขายดีกว่าไปไปซื้อเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวถ่ายคุณชาตีอ๋อถ่ายก่อนถ่ายก่อนได้ไหมคุณชาตีโอเคค่ะได้ค่ะเอาเลยได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับบอสใหญ่ของเวที1 Championship คุณชาตีสิบยอดธงขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการ Amazing เดินหาเรื่องนะครับวันนี้อยากจะรู้จักคุณชาตีมากขึ้นตอนเด็กๆคุณชาตีชีวิตลำบากไหมครับก็ผมเกิดเป็นเด็กรวยก่อนแล้วก็ตอนอายุประมาณอายุ9ขวบตอนนั้นคุณพ่อพาผมไปสนามลุมพินีไปดูมวยครั้งที่แรกและผมจําได้แล้วก็แบบผมติดใจเลยแบบโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆแบบมวยไทยมันแบบศิลปะสวยมากแล้วก็นักมวยมันแบบแล้วก็อารมณ์มันแบบ energy ในสนามเป็นบ้าบอช่วงนั้นเป็นมวยไทยเป็นบูมใหญ่ในประเทศเราและผมอยากเรียนมวยไทยแต่เขาห้ามถึงผมอายุ13และคุณพ่อพาผมไปค่ายศรียอดธงตอนนั้นบ้านอยู่ที่พัทยาด้วยแล้วก็อยู่ซ้อมที่นู่นกับครูยอดธงอ๋อเคยชกเวทีในสนามเทพประสิทธิ์ที่พัทยาด้วยแล้วก็ชกต่างประเทศด้วยไม่ใช่มวยอาชีพนะแค่มวยแบบไปลองชกตามรุ่นตามใช่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 แต่เซเลสมากผมซ้อมทุกวันวันละ4ชั่วโมง6ชั่วโมงแบบนี้แบบนี้เป็นความรักมากที่สุดตอนเด็กๆเอ้าเมื่อกี้คุณชาตรีพูดคําแรกเลยตอนเด็กๆครอบครัวรวยอือฮึแปลว่าต้องมาเจอปัญหาอะไรบางอย่างก็ช่วงต้มยํากุ้งคุณพ่อกับคุณแม่มันมีปัญหาเยอะเพราะไม่มีเงินในบ้านแล้วก็วันนึงคุณพ่อล้มละลายหมดเลยแล้วก็ออกจากบ้านทิ้งครอบครัวแล้วก็เหลือแค่คุณแม่เป็นคนญี่ปุ่นกับผมแล้วก็น้องชายแล้วก็เราไม่มีอะไรเลยแหละคือแบบไม่มีบ้านไม่มีรถเพราะธนาคารมันยึดหมดเลยแล้วก็คุณแม่มีไอเดียโอเคชาตรียูน่าจะกลับไปอเมริกาไปสมัครที่โรงเรียนธุรกิจดีที่สุดที่อเมริกาเพราะอเมริกาเป็นที่คือแบบสังคมที่อเมริกามันแบบถ้าเกิดอยู่เป็นคนจนคือแบบอยู่ถ้าเกิดอยู่ขยันมากอยู่ขึ้นได้ตอนนั้นที่เอเชียสังคมเป็นแบบถ้าเกิดอยู่เป็นคนจนอยู่จะโดนดูถูกภาพสมัยนั้นคือไปอเมริกายังมีโอกาสที่จะใช่พัฒนาขึ้นได้ใช่แต่ถ้ายังอยู่ในสังคมเดิมๆไม่ได้เพราะมองว่ามันก็ยังอยู่แค่นี้แหละว่าช่วงนั้นที่เมืองไทยเราค่อยไม่มีครอบครัวแตกอย่างนี้แล้วก็มันแบบพูดยังไงทุกคนรู้แบบเสียหน้าแล้วก็แบบเศร้ามากแล้วก็คุณแม่ไม่ใช่เป็นคนไทยด้วยและคุณแม่บอกโอเคเราจะต้องไปอเมริกาจะชาตรีไปก่อนผมไปแค่มีพันเหรียญแล้วก็ไปที่โรงเรียนฮาร์วาร์ดหางานเยอะๆเร็วๆผมสอนมวยไทยผมเป็นทูเตอร์ในแคปแลนสำหรับเทสจีแมทใน NBAผมเป็นส่งอาหาร delivery อย่างนี้ผมทำทุกอย่างแล้วก็ได้แล้วก็ได้โลนด้วยครับที่อเมริกาถ้าเกิดอยู่เป็นนักเรียนดีแล้วก็อยู่ไปโรงเรียนดีอยู่แบบได้เงินจากธนาคารได้และพอดีโชคดีที่ได้อย่างนั้นแล้วก็อยู่ชีวิตได้แต่คือแบบยังจนมากเพราะว่าทุกวันได้ใช้เงินสี่เหรียญวันละสี่เหรียญโทษนะสี่เหรียญนี่โทษซื้ออาหารกินนี่ยังไม่พอนะที่อเมริกาโอแบบลำบากมากช่วงลำบากมากแล้วก็ช่วงนั้นปีที่สองที่ฮาร์วาร์ดคุณแม่เข้ามาที่อเมริกากับผมแล้วเขาอยู่ในห้องดอมผมมานอนบนพื้นคุณแม่นอนบนเตียงแล้วก็เราอยู่อย่างนั้นแหละ
รงเรียนไม่รู้เพราะว่าแบบความจริงห้ามแต่ครอบครัวจริงเข้าไม่ได้ห้ามมาอยู่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าคุณแม่ด้วยความที่ตอนนั้นก็ไม่มีเงินจะไปพักโรงแรมไม่มีเงินเลยเออผมต้องซัพพอร์ตแล้วก็มาช่วงนั้นมันลำบากมากผ่านชีวิตช่วงนั้นมายังไงอ่ะสำหรับคุณชาตรีก็มีสองอย่างอันที่หนึ่งผมเรียนมวยไทยหลายปีมวยไทยสอนหลายอย่างมันไม่ใช่ชกเวทีอย่างเดียวตอนอยู่ซ้อมแล้วก็ไปชกมวยไทยและสอนมวยไทยอยู่จะเรียนความวินัยใจสู้ใจกล้ามีหลายอย่างผมเป็นไฟเตอร์มาผมมวยไทยไฟเตอร์ในใจแบบยอมแพ้ไม่ได้เพราะผมจำได้คำของครูคุยอทงคุตุ้ยแบบต้องใจร้อยขึ้นเวทีและในชีวิตต้องใจร้อยแล้วก็อันที่สองเป็นคุณแม่คุณแม่คือแบบเขารักผมมากและตอนผมเด็กๆอายุ5ขวบ7ขวบอย่างงี้คุณแม่บอกทุกวันเกือบทุกวันชาตรีตอนอยู่โตนะอยู่จะช่วยคนและตอนผมอายุ13 14อย่างงี้ผมนึกว่าคุณแม่เป็นบ้าบอแบบทุกแม่อาจจะบอกอย่างนี้ในสำหรับลูกของเขาไงแม่อาจจะเรียกว่าแม่ทุกคนก็ให้กำลังใจลูกช่วยพ่อลูกทุกคนว่าจะประสบความสำเร็จใช่คุณชาตรีก็นึกว่าคุณแม่ก็ทุกคนก็พูดอย่างนี้แหละใช่ใช่ใช่อย่างนี้ทุกคนก็ประสบความสำเร็จหมดถูกไหมในภาษาอังกฤษ you will help people you will help the world และนี่เป็นคำที่ตลอดชีวิตและถึงวันนี้ผมฟังออกได้ในหัวคุณแม่บอกคำนี้อยู่ต้องช่วยคนก็เป็นดวงดีที่เข้าเฮ้าวัดได้แล้วก็โชคดีที่ได้ที่ผ่านได้จบมาแล้วทำอะไรล่ะก็จบมาแล้วก็ใช่ยังเป็นคนจนมากไม่อะไรแต่มี job offer มีบริษัทใหญ่ที่อยากให้ผมเป็นพนักงานเขามี salary เงินเดือนเงินปีนึง250,000เหรียญและตอนนั้นมันสำหรับบิ๊กมันนี่บิ๊กมันนี่ใช่ครับเพราะไอ้เป็นคนจนแต่ผมมีเพื่อนสนิทกันที่ฮาร์วาร์ดเขาชวนผมไปทำสตาร์ทอัพด้วยกันที่ซิลิคอนแวลลีย์แต่ผมบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นบ้าบอเพราะเราไม่มีเงินเราเป็นคนจนเพราะผมเป็นเพื่อนๆที่ฮาร์วาร์ดเพื่อนๆผมเป็นคนจนที่สุดในฮาร์วาร์ดแต่เพื่อนสนิทบอกว่าชื่อซุนลูมาจากบรูไนเขาบอกโอเคชาตรีอย่างนั้นอยู่ช่วยไอเขียน business plan ได้ป่ะโอเคเดี๋ยวจะช่วยอยู่แค่นั้นเองอ๋อก่อนจะจบใช่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 เราช่วยเพื่อนแบบนี้แล้วปรากฏบริษัทนี้เป็นไงมี angel investor เขาลงทุนใน business plan นี้500,000เหรียญเขา offer และซุนกับไอตกใจมากว่าเฮ้ยอยู่ๆมี value ขึ้นมาไม่แล้วก็เรายังอยู่ที่โรงเรียนอยู่แค่ business plan และมีนักธุรกิจคนหนึ่งเขาอยากลงทุนสตาร์ทอัพเลยเราบอกโอเคเราคิดแล้วก็ต้องถามคุณแม่บอก no way คุณพ่อล้มละลายและอยู่จะทำอย่างนี้บ้าบออยู่ต้องไปบริษัทใหญ่ๆให้เซฟตี้หน่อยปลอดภัยทะเลาะกับคุณแม่ฮะแต่3 4อาทิตย์ผมตัดสินใจผมอยากทำสตาร์ทอัพกับเพื่อนสนิทกันตัดสินใจทำธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ผลเป็นยังไงบ้างปีแรกมันลำบากมากแล้วก็พอดีปีที่สองมี venture capital มีคนบริษัทลงทุนพอดีเขาสนใจแล้วก็เขาให้ลงทุนประมาณ40ล้านเหรียญแล้วก็ค่อยๆบริษัทมันขึ้นฟื้นแล้วก็แบบลัคกี้มากแล้วก็ตอนนั้นภายใน3ปี4ปีเราขายบริษัทขายก็แสดงว่าต้องได้กำไรมาเลยโอเคผมหนีความจนได้แล้วแต่คือแบบยังมีฝันอยู่แล้วก็ผมยังแบบรีไทร์ไม่ได้คุณชาตรีไปทางไหนต่อผมคิดว่าผมจะทำอะไรดีผมในที่โรงเรียนผมชอบไฟแนนซ์ผมชอบเรียนตลาดหุ้นแบบนี้ investment แล้วผมคิดว่าโอเคผมทำอะไรได้ดีโอเคไป Wall Street ดีกว่าลองพวกเราไปซิลิคอนแวลลีย์นี่เป็น Wall Street เพราะSilicon Valley เป็น West Coast ใช่ที่อเมริกาแล้วก็กลับมา East Coast เป็น Wall Street ภายใน2ปี3ปีผมก่อสร้างบริษัทใหม่ชื่อ Izara Capital แล้วก็เราผมได้ผมมี500ล้านเหรียญ
จากอินเวสเตอร์จากคนที่ลงทุนบริษัทลงทุนแล้วก็ผมเป็น hedge fund manager ผมซื้อขายบริษัททั่วโลกหุ้นตลาดหุ้นและช่วงนั้นก็มีสําเร็จพูดตรงๆผมเป็นคนรวยแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเลยมีทุกอย่างมีรถหลายคันแล้วก็ในธนาคารมีเงินหลายล้านเหรียญมันไม่ต้องห่วงอะไรวันนึงผมไปกินร้านอาหารซูชิไปคนเดียวและผมกินอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าปีนั้นผมมีกําไรมากแล้วก็ดีใจผมคิดว่าเฮ้ยผมจะซื้ออะไรดีแต่ตอนช่วงกินซูชิคนเดียวอยู่ผมไม่รู้ทําไมคําของคุณแม่บอกอยู่จะช่วยคนตอนผมเป็นคนจนผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่มีเงินเยอะถ้าเกิดอยู่เป็นคนรวยทุกอย่างจะมีแฮปปี้ทุกอย่างมีความสุขมีสําเร็จแต่ตอนผมเป็นคนรวยแล้วมีศักดิ์ศรีด้วยทุกอย่างมีใส่สูทแล้วก็เน็กไททุกอย่างในแบบมีออฟฟิศสวยๆผมคิดเอ๊ะทําไมหัวใจมันว่างเปล่าผมนอนไม่หลับ2-3 เดือนต้องคิดนอนไม่หลับแล้วแบบสิ่งที่ผมรักมากที่สุดช่วงนี้ตลอดเวลานะผมยังซ้อมมวยไทยอยู่และเล่นจูจิตสุอยู่ที่พูดมาตลอดเลยเนี่ยที่ลําบากแล้วก็ไปเรียกว่าไปทําสตาร์ทอัพกลับมาทําวอลล์สตรีทความสนใจในเรื่องมวยในเรื่องศิลปะป้องกันตัวมาเล่นเล่นทุกวันซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันแล้วก็สอนทุกวันด้วยเอ้าขนาดอยู่กับมันทุกวันเรายังว่างเปล่าเลยเหรอบางคนนะเงินมันพอนะแบบผมไม่ว่าใครแต่แค่ในหัวใจผมรู้ในหัวใจผมชีวิตผมเป็นกลายเป็นมีสําเร็จสําหรับตาสังคมแต่ไม่ใช่ในหัวใจผมคือแบบผมเป็นรู้สึกยังไงในภาษาอังกฤษคือเป็น imposter ไงคือแบบสังคมดูผมโอ้ชาตรีมีเงินมีศักดิ์ศรีมีทุกอย่างแต่ผมรู้สึกไม่ดีและแบบคุณแม่ผมต้องretire จาก Wall Street ผมอยากทำ business ศิลปะการต่อสู้ศิลปะmartial artตอนนั้นคุณแม่โมโหมากเพราะว่าคุณแม่เป็นคนญี่ปุ่นคนแบบเรียบร้อยมากและเขาชอบแบบลูกชายของเขาใส่สูทมีเน็กไทมีออฟฟิศแล้วก็เป็นวอลล์สตรีทมันคือแบบคนญี่ปุ่นชอบอย่างนั้นอ่ะชีวิตอย่างนั้นและคุณแม่ด่าผมแบบชาตรีห้ามเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกเป็นคนมาเฟียเพราะว่าส่วนใหญ่ในทั่วโลกสำหรับธุรกิจนี้เป็นส่วนใหญ่หลายคนเป็นมาเฟียแล้วก็คุณแม่กลัวผมไปจะโดนอะไรก็แล้วหรือว่าอะไรแต่ผมไม่รู้แบบแค่ผมมีความรักเยอะๆพี่มีแพชชั่นมากสําหรับมวยไทยและผมตัดสินใจกลับมาเอเชียเพราะว่านี่เป็นมีประวัติศาสตร์ในเอเชีย 5,000 ปีทุกประเทศมีประเทศไทยมีมวยไทยประเทศจีนมีกังฟูประเทศญี่ปุ่นมีคาราเต้ประเทศเกาหลีมีไทควันโดทุกประเทศมีนะผมว่าคิดว่าถ้าเกิดผมรวมแล้วก็อีกอย่างนึงที่เอเชียเรามี 4,000 ล้านคนก็ไม่ได้น้อยนะเยอะแล้วก็โอเคผมจะพยายามก่อสร้างบริษัทเรื่องมรดกของเอเชียผมนึกว่าง่ายมาก3ปีที่แรกผมแบบโดนแบบrejection แล้วก็ทําแบบพลาดหมดเลยทุกวันพลาดผมโทรแบรนด์นี้เดี๋ยวขอสปอนเซอร์ไอ้นี่เป็นไอเดียทุเรศไม่มีใครยอมรับไม่มีใครยอมรับแบบ3ปีแล้วก็ผมต้องอยู่ในโทรทัศน์แต่มันแบบตี2ตี3อย่างงี้ไม่มีใครดูแล้วก็ในสนามไม่มีใครมาแล้วก็นักมวยเราไม่มี A grade มีแค่มวยพื้นๆแบบทั่วไปแล้วก็แบบบริษัทมันแย่ผมคิดว่าโอเคถ้าเกิดผมกลับไปวอลล์สตรีทได้นะทำบริษัท hedge fund อีกทีนึงแต่ผมคิดว่าโอ้ยไม่มีความหมายชีวิตผมถ้าเกิดผมกลับไปแล้วผมคิดโอเคผมตัดสินใจนี่บริษัทถ้าเกิดผมจะแจ้งผมจะลงทุนทุกอย่างในชีวิตผมตอนนั้นตัดสินใจเด็ดขาดยอมแพ้ไม่ได้และโชคดีสู้ต่อและโชคดีคอนเทนต์ของเราพอดีมือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็โซเชียลมีเดียทั่วโลกบูมมันบูมที่11ปีผ่านแล้วก็ตัดสินใจส่งทำคอนเทนต์
ที่ Facebook YouTube อย่างงี้แล้วก็คอนเทนต์มันบูมทั่วโลกเลยผมไปบริษัทช่องทุกประเทศดูดิดูดิใครดูแล้วก็มันบูมขนาดแล้วก็บริษัทช่อง1 by 1บอกโอเคลองๆแล้วก็เรตติ้งมันแข็งแรงเหมือนแบบที่ช่อง7นี่แค่5เดือนเป็น number 1ในประวัติศาสตร์ประเทศเรานี่แหละนี่ที่กําลังจะบอกว่าวันลุมพินีตอนนี้นี่ต้องบอกว่าในทีวีบ้านเรานี่คือรายการกีฬาเรตติ้งอันดับ1ของประเทศไทยประวัติศาสตร์ประเทศไทยใช่170ประเทศผมไปทั่วโลกคนเดียวไปเหมือนแบบที่มาที่เมืองไทยผมมาที่เมืองไทยครั้งที่แรกทุกคนแบบไม่อยากพบไอ้คอนเซ็ปต์สตูเป็ดบ้าบอและไม่มีให้เวลาไม่มีทางแล้วก็ผมรีเจคที่เมืองไทยหลายปีด้วยถึงจะมาถึงนี้วันนี้ที่ช่อง7เป็นลัคกี้มากดวงดีมากคือแบบไม่ใช่ผมเป็นฉลาดหรือว่าอะไรแค่แบบผมเป็นไฟเตอร์แล้วก็อดทนความทรมานได้หลายปีจะได้มีและความจริงพูดตรงๆผมตกใจด้วยคือแบบวันลุมพินีมันบูมขนาดนี้ภายใน5เดือนผมตกใจมากจริงๆแบบคิดว่าอะไรคือสเตรนท์ของวันลุมพินีที่ทําให้คนไทยชอบโอเค10ปีที่ผ่านผมไม่ว่าเล่นการพนันมันผิดมันไม่ใช่ผิดแต่บางคนที่เล่นการพนันเค้าชอบใจกรรมการแล้วก็ศิลปะมวยร็อกของเรากลายเป็นไม่ใช่กีฬามันไม่ใช่มวยร็อกแล้วมันเรื่องสกปรกคือแบบนักมวยโดนหลอกล้มมวยนี้แล้วกรรมการนี่นู่นทุกอาทิตย์มีโซเชียลสแกนเดลจะพอนั้นแฟนคลับทุกปีมันตก10ปีและความจริงภายใน5ปีถ้าเกิดวันไม่ได้เข้ามาที่ประเทศเราภายใน5ปีเราไม่มีมวยไทยแล้วในประเทศเราเพราะว่าไม่มีใครดูไม่มีสนับสนุนแบรนด์ไม่เอาอีกแล้วเพราะมันสแกนเดิลอย่างเดียวและโชคดีที่ผมก่อสร้าง11ปีกีฬาอย่างเดียวซื่อสัตย์ไม่มีเล่นแค่เหมือนอเมริกา NBA NFL EPL นี่เป็นกีฬาระดับโลกจริงๆและอีกอย่างนึงที่โชคดีมวยไทยคนไทยระดับโลกจริงๆ the best of the best เรามีฝรั่ง the best of the best ด้วยแต่คือแบบสําหรับมวยไทยเรามีA grade หลายคนเก่งแบบสุดยอดจริงๆยอดเยี่ยมไฟเตอร์ยอดเยี่ยมนักมวยยอดเยี่ยมเยอะแต่สิ่งที่ลัคกี้มากคือแบบเขาชวนผมมาเป็นโปรโมเตอร์ที่ลุมพินีตอนนั้นเขาจะปิดลุมพินีลุมพินีเป็นสนามชื่อดังทั่วโลกและคุณก็เคยมาดูด้วยใช่ตอนเด็กๆอายุ9ขวบตอนนั้นผมคิดที่สิงคโปร์ผมมีสําเร็จแล้วมันไม่ต้องกลับไม่ต้องจําเป็นกลับมาที่เมืองไทยแต่ผมคิดว่าผมต้องช่วยคนและประเทศไทยผมเป็นคนไทยผมอาจจะเป็นลูกครึ่งไทยครึ่งญี่ปุ่นแต่ในใจผมเป็นคนไทยเพราะว่าผมอยู่ที่อายุถึง18ที่เมืองไทยผมเป็นคนไทยในเลือดผมรู้ผมพูดอาจจะไม่ใช่ 100% ไม่คล่องแต่ใจมันพูดไม่ออกตอนผมดูโอลิมปิกถ้าเกิดมีคนมวยสากลชกกับคนญี่ปุ่นผมจะเชียร์คนไทยถ้าเกิดคนญี่ปุ่นจะช่วยเชียร์ชกกับคนอเมริกันโอเคผมจะเชียร์คนญี่ปุ่นแต่มันคือแบบในใจผมเป็นคนไทยและผมตัดสินใจผมก่อสร้างวันทําไมมันนี่เป็นตอนนั้นวันเป็นบริษัทกีฬาใหญ่ที่สุดอันดับ5ทั่วโลกตอนนั้นคุณชาตรีมองว่าจะมาเรียกว่ามาช่วยเรียกว่าวงการมวยไทยนะตอนนั้นแต่ผมต้องคิด 3-4 เดือนนี่มาจากใจผมรักประเทศเราผมพอดีมีดวงดีที่ก่อสร้างบริษัทนี้ถ้าเกิดมาที่เมืองไทยผมมีโอกาสหลายอย่างผมจะให้มวยไทยโตขึ้นระดับโลกแต่เราจะมีเรื่องราวคนไทยจะให้แรงบันดาลใจฮีโร่หนีความจนหรือว่าชีวิตลำบากหรือว่าอะไรเรื่องราวกับคุณค่าสิ่งที่ผมเขียนใน business plan 11ปีก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงผมมีโอกาสให้ประเทศเรามีศักดิ์ศรีมากกว่าถ้าเกิดทุกอาทิตย์เราไทยสดทั่วโลก179ประเทศเหมือนแบบตอนนี้ทุกวันศุกร์ผมเข้าใจมากทัวริสต์จะมาที่เมืองไทยนักธุรกิจใหญ่จะลงทุนที่ประเทศเราบริษัทใหญ่จะสนใจลงทุนที่นี่คนอังกฤษคนยุโรปคนอเมริกันคนญี่ปุ่นทั่วโลกเขาจะมองประเทศเรามีศักดิ์ศรีเขาจะมีฮีโร่คนไทย
ขาจะเข้าใจอ๋อมวยไทยและตอนนี้มวยไทยบูมทั่วโลกตอนนี้ผมตกใจมากผมไปบินนี่บินนู่นแบบมวยไทยมันบูมเพราะว่ามีแฟนคลับดูวันลุมพินีทุกอาทิตย์อีกอย่างนึงคำของแม่กลายเป็นจริงที่เราได้สิ่งที่ผมดีใจมากคือแบบผมมีโอกาสช่วยหลายคนนักมวยของเราในความจนแต่คือแบบวันมีแฟนคลับทั่วโลกและทุกคนรักแล้วก็ผมว่าว้าวผมดวงดีมากแต่คำคุณแม่ที่บอกว่าชาตรีต้องช่วยคนช่วยคนวันนี้ทำสำเร็จแล้วก็ผมไม่พูดว่ามีสำเร็จเพราะว่าผมมีแผนเยอะอย่างทั่วโลกแต่กับทีมผมกับพนักงานผมพูดว่านี่เป็นวันแรก day one เพราะว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีสําเร็จเราอาจจะอวดดีหรือว่าเราอาจจะลืมตัวแต่ถ้าเกิดเราคิดนี่เป็นวันที่แรก day one เราจะมีใจสู้เราจะมีความวินัยเราจะมีความกตัญญูเพราะว่านี่เป็นวันที่แรกวันนี้วันที่รายการ Amazing เดินหาเรื่องเรียกว่าปล่อย EP นี้ออกมากำลังจะเกิดวันลุมพินีที่เรียกว่าโปรดักชันใหญ่ที่สุดมูลค่าใหญ่ที่สุดมูลค่าถึง50ล้านบาท50ล้านบาทนี่คือค่าตัวอย่างเดียวหรืออะไรยังไงค่าชกอย่างเดียวนี่ค่าชกอย่างเดียวค่าตัวทั้งมวยหมดเลยหมดเลยแต่ผมมีโบนัส9ล้านบาทเตรียมตัวเป็นโบนัสใครต่อยถูกใจใช่รับไปเลยถ้าเกิดอยู่แม้โชว์แม่ไม้มวยไทยสุดยอดเยี่ยมจริงๆระดับโลกแล้วก็อีกอย่างยังมีใจปิดเกมน็อกอยู่จะได้โบนัสแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเตรียมไว้9ล้านบาทเป็นโบนัสเป็นโบนัสใครต่อยถูกใจใช่โอ้นี่นักมวยไม่สู้กันสุดใจไฟท์กันสุดใจเลยเหรอไฟท์สุดใจแต่ทุกคนต้องเข้าใจด้วยทุกนักมวยต้องเข้าใจด้วยคืนนี้แฟนๆด้วยวันนี้ในประวัติศาสตร์ประเทศเราทุกคน70ล้านคนจะจำไว้ต้องดู 100% เพราะว่านี่เป็นทั่วโลกเราจะระเบิดเลยทั่วโลกมวยไทยเป็นสุดยอดขนาดไหนทุกคนจะรู้วันนี้คืนนี้แมตช์นี้มีใครบ้างยังไงเอาแบบเด่นๆเลยไฮไลท์โอเค 3A กับประชันชัย 3A เป็นทํานานในมวยไทยเขาเป็นแชมป์หลายเส้นแต่เขาอายุ39อันนี้เป็น last chance อันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขากลับมาได้แล้วก็ถ้าเกิดเขาได้เข้มขัดเขาจะได้เงินเยอะๆๆประชันชายอายุ28เก่งมากเป็นแชมป์ด้วยเขาเอาสปอตไลท์ด้วยอันนี้เป็นคู่เอกแต่เรามีทุกคู่แบบสุดยอดจริงๆแล้วก็เรามีเฮฟวีเวทระดับโลกheavyweight ชิงแชมป์สำหรับกีฬา MMA mixed martial art เรามีคนชาวรัสเซียอนาโตลีเขาไม่เคยแพ้ใครและเขาจบเกมทุกคนเขาเป็นแชมป์โลกแล้วก็เรามีแชมป์โลกจากอินเดียด้วยเขาแค่แพ้ครั้งเดียว2คน120กิโลมันแบบโอ้โห heavyweight แล้วไม่เคยมีระดับอย่างนี้และรุ่นแบบนี้ heavyweight ที่ชกในสนามลุมพินีที่ถ่ายสดที่ประเทศไทยจากประเทศเราเราไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกแต่ทุกคู่คนไทยด้วยมันมันแบบสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นศุกร์ที่23มิถุนายน2ทุ่มครึ่งดูวันลุมพินีครับขอลองถ้าเกิดอยู่รักประเทศไทยนะอยู่ต้องดู 100% แล้วก็ดูกับครอบครัวกับเพื่อนรักในบ้านในบาร์ในทุกที่เลยทุกที่เลยต้องดูท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับห้างเพชรทองออโรร่านะครับเรียกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับออโรร่ามิดเยียร์เซลส์นะครับลดทุกโปรโดนทุกไอเทมลดสูงสุดถึง 80% นะครับเริ่มวันที่24มิถุนายนนี้จนถึง2กรกฎาคม2566นะครับเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook นะครับออโรร่าโกลด์แอนด์จิวเวลรี่ครับเอาละนี่คือ ความตั้งใจของคุณชาตรี
ถามคุณชาตรีแบบนี้จัดโปรดักชั่นใหญ่แบบนี้ค่าตัวเยอะแบบนี้โอ้โหมันไม่กระทบเวทีที่เขาแบบจัดอื่นๆเนาะความคิดผมคือแบบวันเป็นพอดีเรามีโอกาสเราเป็นเส้นทางทั่วโลกทั่วโลกรับวันเป็น the best of the best อันดับ5ทั่วโลกสําหรับบริษัทการศิลปะการต่อสู้เป็น number 1ทั่วโลกสําหรับแฟนคลับแล้วก็คนที่ดูเรตติ้งมาที่เมืองไทยเป็นเส้นทางคนไทยไประดับโลกและจากบริษัทช่อง170ประเทศเขาเป็นลูกค้าของวันผมจะใช้กำไรใช้เงินลงทุนในประเทศเราแล้วก็ให้พัฒนาขึ้นทุกคนมันไม่ใช่วันอย่างเดียวตอนวันขึ้นทุกโปรโมเตอร์จะขึ้นทุกเวทีจะขึ้นด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะดึงทัวริสต์มาแรงมาแบบที่ว่านึกว่าตอนนี้เพราะว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ประเทศเรานะแบบรายการทุกอาทิตย์ไทยสด179ประเทศเราจะดึงทัวริสต์ทำโฆษณามากินผัดไทยมาภูเก็ตมาพัทยามาใช้จ่ายมากรุงเทพมาแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ญี่ปุ่นจีนออสเตรเลียอยู่ที่ยุโรปอเมริกาทุกอาทิตย์อยู่ดูทุกวันศุกร์โฆษณาประเทศไทยแล้วอยู่ดูมวยไทยนักมวยสุดยอดจริงๆอยู่จะติดใจเฮ้ยไอ้ต้องไปดูสดสดไลฟ์สักครั้งนึงแล้วก็เราทำโฆษณาพัทยาภูเก็ตอย่างนี้กรุงเทพวัดอรุณวัดพระแก้วมหากัมทูไทยแลนด์และเศรษฐกิจเราจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากที่คนอาจจะไม่เข้าใจความคิดลึกๆ70ล้านคนเขาจะมีแรงบันดาลใจกับเรื่องราวคุณค่าฮีโร่ของเราไม่ใช่จําเขาอยากจะเป็นนักมวยไม่ใช่เขาอาจจะอยากเป็นหมอเขาอาจจะเป็นครูที่โรงเรียนเขาอาจจะอยากจะเป็น CEO อะไรแต่เขาจะมีเรื่องราวแรงบันดาลใจจากฮีโร่ของเราและเขาจะตุ้นทุก70ล้านคนขยันมากกว่าอดทนมากกว่าแล้วก็สู้ใจสู้กันอันนี้จะให้ประเทศเราพัฒนาขึ้นกับคนที่ลงทุนในประเทศเราอันนี้ผมเข้าใจมากทำไมกีฬาบริษัทกีฬามันใหญ่มากทั่วโลกสำหรับ NBANFL สำหรับ EPL Champions League ผมเข้าใจนี่เป็นเหตุผลทำไมนี่เป็นและเรามีโอกาสวันต่อพวกตอนใหญ่ใหญ่ใหญ่เบอร์อันดับ5แต่อยู่ที่จากเมืองไทยทุกอาทิตย์เรามีโอกาสเปลี่ยนชีวิตหลายคน70ล้านคนเปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศเราแล้วก็เปลี่ยนความศักดิ์ศรีคิดใหญ่คิดแบบที่ไม่มีใครเคยคิดแบบนี้แล้วเวลาลงมือทําแบบนี้มีคนไม่เห็นด้วยมีคนไม่เข้าใจมีคนว่าคุณชาตรีทําไงที่11ปีผ่านผมมีหลายคนที่ไม่เชื่อผมรู้ว่าผมรู้ว่านึกว่าผมเป็นคนอวดดีหรือว่าอะไรแต่ความจริงผมมาจากคนจนผมเป็นคนซื่อสัตย์ผมออกมาจากความจนเพราะว่าผมเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานไปโรงเรียนแค่นั้นเองมีฝันใหญ่และสิ่งที่สำคัญมากที่สุดใจผมอยากช่วยคนเพราะว่าคุณแม่ให้คำนี้ผมต้องช่วยคนบางคนจะอิจฉาบางคนจะไม่เชื่อบางคนจะพูดไม่ค่อยดีผมไม่แคร์เพราะว่าผมรู้ในใจผมจะช่วยประเทศเราผมจะช่วยคนไทยผมจะช่วยนักมวยของเราผมจะช่วยโปรโมเตอร์ของเราผมจะช่วยหัวหน้าค่ายของเราผมจะช่วย70ล้านคนผมมีความมั่นใจในวิชั่นผมแล้วก็ผมรู้ตัวเองหัวใจเป็นอะไรผมไม่ต้องคิดอะไรคิดมากแค่ทําดีและได้ดีชีวิตผมเป็นทําดีและได้ดีเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจรู้ว่าเราจะทําอะไรรู้ว่าเราจะช่วยคนยังไงใช่แล้วเราทําอะไรอยู่เป้าหมายเราคืออะไรนี่คือสิ่งที่คุณชาตรี just focus on this ใช่ใช่แค่นั้นเองวันลุมพินี23มิถุนายน2ทุ่มครึ่งเปิดดูได้เลยทุกคนต้องดู70ล้านคนต้องเชียร์เพราะนี่เป็นมรดกของเราฮีโร่เป็นคนไทยลุมพินีเป็นมรดกของไทยอันนี้เป็นมันและอยู่จะเป็นแฟนคลับมวยไทยแฟนคลับลุมพินีแฟนคลับวัน
100%เพราะว่าคืนนี้จะเป็นแบบทั่วโลกจะระเบิดต้องดูเท่านั้นใช่ครับใช่ครับวันนี้สุดท้ายแล้วครับอยากให้คุณชาตรีฝากถึงแฟนๆมวยไทยแฟนๆคนไทยก็ได้ที่ดูวันลุมพินีอยู่มีอะไรอยากจะบอกพวกเขากันบ้างในหัวใจแค่มีรู้สึกมีกตัญญูคนไทยทุกคนแฟนๆเพื่อนๆและรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบบางทีผมอยากร้องไห้ขนาดนั้นขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมแท้ทำสิ่งที่ผมรักที่สุดในชีวิตผมสำหรับ passion มวยไทยฝันกลายเป็นความจริงและผมอยากช่วยทุกคนมีถ้าเกิดมีฝันให้กลายเป็นความจริงด้วยอันนี้เป็นแค่ขอบคุณมากจากใจขอบคุณมากจริงๆอนาคตคุณชาตรีอยากให้ทุกคนจำว่าคุณชาตรีคือคนที่ช่วยคนอยากเป็นคนที่คุณแม่ได้บอกไว้ว่าชาตรีคุณต้องช่วยคนและผมเชื่อว่าวันนี้คุณได้ช่วยหลายๆคนแล้วเพียงแต่ว่าเส้นทางยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นเรื่อยๆนะครับขอให้วันลุมพินีประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ